นับสนุนโดย Acer Explore Beyond Limits สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นวันนึงที่ผมดีใจที่คุณช่วยมาแล้วเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ตูดีใจที่น้องยุ้ยไม่บายจะดีใจดีมากไม่ใช่หุ่นเล่นหุ่นเล่นป่านนี้ตายุ้ยโดนแล่เราตายต่อต้นนะยุ้ยต้องมันไส้ช่องคนนี้บรรพื้นที่อะล้มนะน้องยุ้ยไม่สบายค่ะคุณผู้ชมตูก็เลยมารับหน้าที่แทนน้องยุ้ยนะคะก็ขอให้น้องยุ้ยให้เร็วๆเนาะนะคะก็ยังอยู่ในรายการแล่งข้าวรอบก็ครับมีให้วันหน้าคืนมีผมอำนวยคุมบ้านแล้วก็น้องตูเข้มวันเฮมารัดครับกับรายการแล่งข้าวรอบเกาะไอเดียทีวี8นะครับย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับกับรายการแล่งข้าวไอเดียทีวี8ครับย้ำบัดนี้ก็เป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และครับในช่วงเวลา 15:30 น.จนถึง 17:00 น. 15:00 ถึงวันชายจนถึง 17:00 วันเย็นครับมาพบกันในการถ่ายทอดสดนะครับวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์กะรีรันที่สำคัญก็คือถ้าเป็นการออกอากาศสดๆนี่ตายโลโก้ของไอเดียทีวี8จะขึ้นว่าสดนะครับเป็นแม่กับตุ้นสิครับตอนนี้ที่เราทำอยู่นี่แหละตอนนี้สดเลยจะเป็นรูบุงรีเหมือนกับยาพาราเซตามอลหรือว่าเหมือนกับยาอะไรยาแก้ปวดอะไรเนี่ยแคปซูลนะยาแก้เซฟนะครับนั่นนะครับสดแต่ถ้าวันไหนที่เป็นเทปก็คือรีรันบางคนคือก็ยังมีอยู่ไงค่ะก็ยังเขายังอะไรอย่าโทรไปไม่รับใช่อะไรอย่าโทรไปติดต่อไม่ได้เออเละอยู่นี่เห็นไม่รับเนี่ยเนี่ยซดนะครับคือประเดี๋ยวโทรมาไม่พลื้อค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเทพจันโทรมาก็มีใครรับไหมกับพอเป็นรายการออกเทพใช่ถ้ามีคนเราก็ต้องเร่งสักทีนึงนะถ้ามีเงียบๆก็ล่อนกันไปนะหัวกันนะคะดูทีกรองแกรงเอาก่อนที่จะไปขอบคุณผู้สนับสนุนใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะเรามีนี่เลยค่ะผู้สนับสนุนลักอย่างเป็นทางการกับรายการของเราแล่งข้าวรอบเกาะนะคะ Acer S Ply Swiss Series นี่รุ่นนี้เหมาะมากในการใช้งานพี่หน่วยยิ่งยุคปัจจุบันนะนึ่งมันเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่จนเกินไปเราใส่เปล่าพายเราก็ได้นี่เวลาที่ไปไหนมาไหนเนาะคุณผู้ชมเนาะหลักการที่สำคัญไอ้เครื่องนี้นะคะเครื่องเดียวสามารถจะเป็นทั้งแล็ปท็อปแท็บเล็ตนะแล้วก็ยังเป็นดิสเพลย์ได้ด้วยแล้วก็เป็นเต้นได้ด้วยนะคะ4รูปแบบในการใช้งานเครื่องนี้เครื่องเดียวก็เรียกว่า4 in 1ถูกต้องนะคะใช้แบบคุ้มเลยคุณเอาที่เป็นโน้ตบุ๊กพิมพ์นู่นพิมพ์นี่พิมพ์งานส่งก็ได้นะคะใช้งานได้ตามที่ใจคุณต้องการกับนี่เลยค่ะ Acer นะคะ S Ply Swiss Series รุ่นนี้ที่อยากแนะนำโดยเฉพาะคนทำงานในยุคนี้สมัยนี้เข้าทำงานนอกบ้านกันเยอะนะคล้องตัวไม่ต้องอยู่ออฟฟิศก็ได้โปรดท่านการพิมพ์งานส่งงานได้รวดเร็วทันใจนะคะสอบถามได้นะตัวแทนจำหน่ายนะคะกาซูนเอเซอร์ทั่วประเทศเลยค่ะได้เลยครับนะคะอีกอันนึงครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากทางบริษัท RS จำกัดมหาชนก็มาให้ท่านผู้ชมทุกท่านและครับรวมสนุกกับในรายการแล่งข้าวรบก็ไอเดียทีวี8แห่งนี้มีเสื้อแจกครับมีเสื้อจากช่องซ่องนะครับแจกให้สำหรับผู้ตอบคำถามที่ถูกต้องสามทันแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาแต่ก่อนนี้อย่าพึ่งก่อนนะครับให้โทรมาต่อเดียวโดยทางบ้านโทรเข้ามาในรายการแล้วก็เมื่อสันตอบคำถามถูกต้องครบสามทันแรกเนี่ยเราก็จะปิดกันการรับใจนะครับใช่ค่ะอันนี้เราแจ้งในรายการสดเท่านั้นครับคือในช่วงที่เราจะรายการสดในวันนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเทพดีรันเนี่ยเราไม่แจ้งแล้วนะสามไส้สามทันแรกเรามีแจ้งเอาใจคนทุกไส้เลยมีนี่นี่ที่ตูโชว์อยู่นี่ไส้เอสนะตูไส้เลยนี่น่ารักนี่แต่ไส้เอสผีไส้ไม่ได้มีหน่วยไส้กันถ้าผีไส้ไส้เอสกันขึ้นมาตรงนี้นะครับรอแต่รูดื้อโปเกตว่ารูดื้อโจโจเล่โจบุ้งโจบุ้งนะมีไส้เอสไส้แอลและไส้เอ็กแอลนะคะคำถามเดี๋ยวเราบอกไว้ก่อนมีหน่วยแล้วเราจะได้เข้ากันอย่างที่บอกนะคะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนะฮะ RS จำกัดมหาชนในการที่จะมาแจ้งให้พี่น้องที่ชมรายการเราทางไอเดียทีวี8ภูเก็ตในรายการแล่งข้าวรอบก็นี่แหละค่ะได้รวมสนุกเอามีเสื้อสวยๆไปใส่กันหลายคนดูหน้าพี่หน่วยนะในรายการไอในช่องซ่องนี้บอกว่าเป็นอีช่องนึงทางเคเบิลทีได้รับโอ้ยกระแสตอบรับมากโดยเฉพาะรายการของอาจารย์นั้น
อาจารย์ที่เก่งชอบทำกับข้าวที่โคนนั้นอ๋อเอออาจารย์นั่นอย่าเล่งเดี๋ยวอย่าเล่ง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 นั่นแน่อาจารย์คนนั้นนั้นเออนั่นแน่พี่หน่วยเคยแล่บ้างไหมเคยแล่เคยแล่อะไรนะรายการเขาคนดังนั่งเครียดพี่หน่วยเคยไปนั่งเครียดกับเขาไหมเอ็ดไม่เคยคุยแต่ว่าเอ็ดเคยทำกับข้าวเดี๋ยวยากอ๋อยากแน่ใจว่ายากยากนั่นยากอาการนั่นนั่นซึ่งกำลังแดงเลยนั่นแหละเพราะว่ามันเกินอาการท่านชาไปกว่านั้นนะแต่ยากกว่านั้นถ้าไม่ได้กินนั่นเกิดอาการกองข้าวหน่อยก็ใช่ใช่นั่นกลายเป็นว่าเดี๋ยวคิดเป็นกองข้าวหน่อยกาแม้เสร็จแล้วมาแต่ป่านนี้กาเมียกาเมียแล้วไม่อย่าทางที่เดียวที่เดี๋ยวกองข้าวหน่อยข้าเมียกาเมียเออแต่เมียบอกว่าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวแต่ตัวกองข้าวหน่อยส่วนกาเมียสองกองข้าวหน่อยกาพูดสลับกันแล้วนะคะอ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ยากตัวบอกคำท่ามไปก่อนได้นะบอกคำท่ามแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมกาสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆสามไซส์แรกเท่านั้นที่เราจะรับนะคะไซส์ S ไซส์ L และ XL ตู่แจ๊กไปตามไซส์เลยนะนะคะสำหรับใครที่โทรเข้ามาตู่ถามว่ารายการในช่องซ่องนี่แหละนะของบริษัท RS นี่นะคะคนดังนางเคลียใครเป็นพิธีกรใครเป็นพิธีกรในรายการคนดังนางเคลียสามทันแรกโทรมาได้ที่หมายเลข076 212 921ใช่ค่ะโปรดฟังอีกครั้งโทรมาได้ที่หมายเลข076 212 921ใช่ค่ะสามตัวสามไส้นะคะที่เราหน้าทำมั้งนะฮะเราหน้าทำรายการเรานี่จะทำแจ็คซื้อไม่เดี๋ยวแจ็คร้อยกว่านี้เลยอ๋อไม่ปูถ้าแจ็คกดทีบมาอย่าแล้งว่าปูแจ็คร้อยกว่านี้แล้วเพราะว่าได้รู้ไหมเรามีแพลนแจ็คซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วเนอะยังไม่ได้ทำดีเดี๋ยวมาแต่แจ็คซื้อให้มันออกแบบยังไม่มีที่ไม่เห็นจากแบบที่ดิจนออกไปแล้วคนนึงจนออกไปแล้วทีมงานออกไปแล้วคนนึงเลยในแบบยังไม่มีที่ร้านไม่เป็นไรเอาแต่ต้องทำไม่ได้ทั้งที่แล้วนี่แรงไว้นานจังเลยเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยไม่ได้ไม่ได้เป็นเมื่อยพี่หน่วยนะไม่ดีนี่หน่อยไม่รับตุกคืนนั่นเป็นเมื่อยแต่ต้องทำไม่ได้ทั้งอย่างนึงแหละเอาแต่กองแกงๆกันแต่ทั้งอย่างแหละเอาแต่ว่ากันไปเอามาที่ข้าวของเราดีว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะทายารวมสนุกหลายยาได้เสือซวยๆนะคะการตอบคำถามมา076 212 921 212 921นะคะในการที่จะรวมสนุกกับเรานะคะก่อนที่จะไปข้าวเนี่ยค่ะมีปลาแดงปักหัวกันปักหัวกันพี่แดงพี่แดงปลาแดงได้ปลาแดงได้ขัวตายเนอะด้านขั้วปลาแดงกันแหละอู้หลับปลาแดงนี่ว้าไปแล้วนี่พูดนอกรอบแล้วแกขัวปลาแดงนี่แกกี่แดงกันแล้วเห็นไล่ขั้วจังนี่คือแกแดงเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าลูกล่างแกมาเพื่อนไล่สาขาแต่เคยยักกันหมดด้วยเหมือนกันเนอะแกคนบ้านเดียวกับยุ้ยปลาแดงนี่ทีนี้ปลาแดงนี่แกฝากข้าวมาแกได้รายการเราทุกวันแล้วก็แกร้านแกเนี่ยร้านของแกนี่ก็เปิดคือตั้งไว้เลยอันนี้ต้องขอบคุณครับช่องของเราถูกซ่าค่าร้านปลาแดงเนี่ยถูกซ่าค่าแค่เปิดช่องตั้งไว้เลยไอเดียทีวี8ก็จะบริการแลกข้าวรอบเกาะเปิดตั้งไว้เลยแล้วก็ฝากข้าวมาหวานเนื่องจากหวานล้านกว้างปลาแดงนี้แหละเป็นนักกีฬาเทนนิสใช่ไหมเทนนิสใช่ไหมนักกีฬาเป้ตองเป้ตองเป้ตองพอดีพี่เล่นเทนนิสลืมนะครับเป็นนักกีฬาเป้ตองแล้วก็วันนั้นแต่ว่าเนี่ยขึ้นรถปูทองรถปูทองครับต้องแท้ปูทองลูกเขาจำไม่ได้ว่าขึ้นไม่ได้ได้ขันไหนแต่ว่าได้ไปลืมเอาไว้ลืมอะไรไปลืมอุปกรณ์การเล่นกีฬาเนี่ยมูลค่าประมาณ 4-5,000 บาทและลืมลูกเป้ตองอะไรไปเนี้ยนะอุปกรณ์มาอุปกรณ์เยอะแยะพอลูกเป้ตองก็หลายตังค์อ่ะมันเป็นทุ่งเป็นทุ่งจริงๆมันเป็นในนั้นก็เรียกกลัวนั้นกลัวต่างลูกเลยนะใช่นักเลยถึงทีนี้การท้ากว่ารถไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไหนว่ารถนะค่ะหรือจะเป็นโต๊ะเชียร์โต๊ะเชียร์คือกระเป๋ารถนั้นโอเคในภาษาภูแคทเคยแปลก็แล้วถ้าเป็นคนขับรถไหนว่ารถหรือว่าโต๊ะเชียร์กระเป๋ารถนะครับแก็บได้หรือว่าท่านผู้ใดแก็บได้ด้วยความเคารพครับข้อความกรุณามาช่วยประสานงานตันติดต่อปลาแดงโดยตรงรู้จักกันไม่เบื่อเอาไปให้ตีลานซะค่ะในกระทะด้วยไปบอกเข้าไปครับหรือจะมาควักไว้แกไอเดียทีวี8ก็ยินดีจะเป็นซื้อกลางให้ได้นะยินดีนะครับมาควักไว้ที่นี่ก็ได้เพราะถ้าทำเอาไปก็ทำได้ไม่ใช่ได้ใช่การเล่นไม่เป็นหรอกนั่นไม่เป็นซึ่งเกี่ยวไปฮัทกับยานั้นสงสารเขาก็ซื้อได้ตังนั้นใช่เทียบกันคือเด็กคนนี้ร้านปลาแดงเนี่ยเป็นนักกีฬาของจังหวัดด้วยน้องก็ต้องซ้อมครับเป็นนักกีฬาของจังหวัดครับอันนี้แน่ๆเลยเป็นนักกีฬาจังหวัดแล้วก็
จะเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งนะครับไม่ระดับผาถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมอยู่ใช่ก็ส่วนใหญ่เขาไปซ้อมกับเจ้าผ่านดินนั่นแหละผ่านดินสนามผ่านดินกันเนาะอีกอันนึงครับเข้าบริการแล้วแน่ๆก็เข้าบริการแล้วอ้าวเชิญถือว่าเป็นเหลืองบุญกุศลนะน้องโทค่ะใช่ค่ะได้รับการประสานงานมาจากกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตเข้ากันแลรายการตอนนี้เขาแลอยู่ตอนนี้เขาแลอยู่สวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เขากำลังแลอยู่นะครับเขากำลังแลอยู่เขาฝากมาว่าบอกบุญมาถึงพี่น้องท่านผู้ใดที่ต้องการที่จะฉลองวันเกิดวันครบรอบแต่งงานหรือวันอะไรก็แล้วแต่วันสำคัญของท่านต้องการจะฉลองความสุขกันนะถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ไปทำบุญแก่ได้แล้วอย่าลืมไปทำบุญกับคนพิการก็คือซื้อรถโยกรถเข็นนั่นเขาเรียกอะไรนะรถอะไรนะรถเข็นนั่นนี่รถเข็นคนพิการนั่นนะมันมีอะไรที่นั่งใช่ไหมมีโล่บันนี้ใช่ไหมอะไรเขาเรียกอะไรวิวแชร์วิวแชร์ค่ะนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตอยู่แก่4แยกแถวน้ำตรงนี้อ๋อคือเราต้องซื้อไม่ถึงว่าใครอยากไปซื้อวีลแชร์ให้กับคนพิการก็ได้ได้เลยครับก็จะแล้วก็จะขึ้นชื่อท่านไว้ให้แกรถก็จะติดไว้อภินันทนาการโดยอํานวยคุ้มบ้านเขมวันเหมราชภิกขวางรอดภิกขวารางรอดภาษา3คนหุ้นกันได้บัดนี้ได้บุญนะคุณช่วยให้คนเขาเดินไม่ได้เป็นการก็ได้เดินนั้นนี่เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ใช่ใช่ใช่เมื่อกระเตนองยุ้ยเราได้ทำบุญช่วยชีวิตคนไว้ใช่ช่วยใครช่วยเด็กติดในรถยุ้ยรู้ไหมที่อ๋อเล็กวันเศร้าที่บ้านมาแล้วเออตื้อๆว่าเป็นการทำบุญใช่ใช่ครั้งยิ่งใหญ่นะไม่แต่ผมทำไม่ใช่น้องครูทำแต่น้องยุ้ยทำก็ถือว่าเราก็ดีใจด้วยน้องก็ทำความดีนี่คือการทำความดีที่ทำกันเป็นความดีที่ช่วยชีวิตคนนั่นตาชาไปวันนั้นเด็กตายท่ามที่ว่าใช่ใช่มันสะเทือนกันหมดนั่นพ่อแม่ญาติพี่น้องสะเทือนกันหมดใช่ยุ้ยมันต้องหมุดลูกกันไปนั่นความดีในข้อดีของยุ้ยตัวเป็นอะไรป้อมเปรี้ยวนี่ส่งใส่ส่งใส่ใช่แต่มันไม่อ้วนส่งใส่แต่น้องยุ้ยไม่บายที่เพราะเรื่องนี้มาเออไปบ่อยรถจกยุ้ยเนี่ยนะโอ้อันตรายนะเออใช่ใช่ใช่อาการมันคือมันเป็นตกอบค่ะน่าสงสารใช่ไปน้องนะข้ออันนี้ส่งผลบุญในน้องยุ้ยช่วยชีวิตตอนกลาข้องมนุษย์เมื่อช่วงวันที่ผ่านมาเป็นพลานุภาพในการทำหนังยุ้ยให้แจ๊บให้คลายเร็วๆนะคะกันไปเอาละค่ะมาเรื่องของเราในพี่หน่วยแรงเรื่องนี้แล้วแน่ๆแรงเข้าในเกาะของเราก็มีประเด็นเข้านี้มาฝากด้วยนะกับเป็นเหตุการณ์ที่น้องยุ้ยไปมีส่วนร่วมด้วยนั่นเองอันนี้นะอันนี้นะใช่เด็กวัย10เดือนเดือนนั่นจริงๆไง10เดือนไม่ใช่ยัง10เดือนพี่ก็เล่าแล้วอ่านไปตามเค้าแค่นั้นแหละสิบเดือนจริงๆมันไม่เหมาะนะคือเราเป็นนักนิเทศศาสตร์นี่เราต้องมีไหวพริบต้องพัฒนาตัวเองให้ได้นี่อันนี้เป็นจุดอ่อนผมเองก็เป็นจุดประมาณไม่บางทีเอาเราก็เชื่อเล่นเราเป็นคนซื่อสัตย์ในงานเขาเกียรติไล่มาเราก็ต้องอ่านตามนั้นใช่ไหมบางทีก็อ่านต่อหน้าหลังแต่ถ้าประเด็นนี้ควรพิจารณาตัวเองเอาไปดูเรื่องนี้ค่ะยังที่บอกข้าวแรกเด็กวัย10เดือนนะฮะที่ได้รอเจ้าหน้าที่ช่วยจนปลอดภัยนะคะประเด็นที่ซ่องบัดลาวเอาเลยลาวลงเข้าป่าตองเบรกแตกพุ่งชนเลยเนียน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 แล้วกำมาอีกเรื่องนึงดับอนาถไอ้เบาขโมยไก่หลักไก่เออขโมยทุกเจ้าของไก่ฟันคอขาดตายบนงานนี้อ้าววายเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกขโมยแล้วเอ้าข้าวแรกข้าวแรกนะครับแรกแต่ว่าแรกแต่ว่าซื้อครับเวลาตีหกวันเย็นผู้ซื้อข้าวได้รายงานว่าศูนย์วิทยุหน่วยพิทักษ์ชีพหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้รับการประสานงานจากศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตนะครับว่ามีเหตุเด็กติดอยู่ภายในรถยนต์บริเวณลานจอดรถโรงเรียนภูเก็ตเมืองโรงแรมนะครับก็ไปโรงแรมภูเก็ตเมืองลินถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงได้นำรถอุปกรณ์ต่างๆรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเนี่ยบอกว่าพบว่าที่เกิดเหตุมีชาวบ้านจำนวนมากยืนรายล้อมรถยี่ห้อ BMW ซีรีส์54บรอนเทาทะเบียนซอดซีนอนเนน6800กรุงเทพมหานครขณะที่เจ้าของรถชายยิ่ง2คนเดินวนเวียนอยู่รอบรถเนี้ยตลอดเวลาสลับกันกับการพยายามที่จะขอกระจกรถแล้วก็ได้ด้านในยังมีกระวายด้วยเพื่อรองเรียกลูกชายวัย10เดือนถึงอยู่ในรถกระเด็กกำลังร้องไห้ส่งเสียงดังโอ้แว่นะครับเรียกแล้วป้าแม่ป้าแม่นะครับเรียง
กระวนกระวายอยู่ในรถในสภาพที่เหงื่อท่วมตัวพอรถขึ้นลงจกไว้ฮิตเดียวนี่แล้วก็เด็กเหงื่อแตกผลั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 กแล้วเรื่องที่นี่ก็เพื่อให้ลูกเนี่ยได้ส่งเสียงดังไปในรถย้ายรับพันรับอันตรายช็อกตายได้นี่แรงประสาทชาวบ้านไหนง่ายแล้วก็เหงื่อท่วมตัวเพราะว่าไม่มีอากาศไล่เวียนส่วนประตูทางซีดานถูกล็อกอัตโนมัติไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากเจ้าของลืมกุญแจไว้ในรถนั่นนี่คือประเด็นสำคัญลืมกุญแจไว้ไม่รอบขอบลงจากรถก็ไม่แล้วกุญแจปิดแล้วไม่ลงจากรถทำไมไม่พาลูกลงไปเนี่ยลืมลูกเหรอนี่คงไม่ลืมแต่ตั้งใจว่าอาจจะให้ลูกนอนก่อนสักนิดอาจจะติดเครื่องไว้หรือว่าปั่นพื้นกันแต่ว่าที่สำคัญคือลืมกุญแจแล้วรถล็อกออโตเมติกเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยอันตรายแล้วข้าวปันเนี่ยเกิดขึ้นมาบ่อยนี่เด็กกำลังน่ารักนะครับท่ามที่ว่าราคารถเบียนไปบนอยู่นั้นนะครับชีวิตลูกเนี่ยลูกสำคัญกว่านะแม้นอยู่แล้วแล้วตึ้งนี้อะไรกันปวดใจแม่แกบสลายไหมตึ้งไหนข้าวเนี่ยเอ็นว่ามีการระบุข้าววันทีมันของเราก็คือน้องพิกคอร่างรถผาซ่าน้องยุ้ยของเราเนี่ยและเข้าไปมีส่วนร่วมกับทีมงานคอมมูนิตี้กุศลทำภูเก็ตด้วยค่ะเข้าไปช่วยเพราะเอ็นแกตัวแหลกว่าเพื่อนแกรถรู้ได้เลยปะเนี่ยเข้าไปช่วยอันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลนะนี่ในกรณีพอใหญ่ขึ้นมานี่แกถ้าแกรู้พอแม่หลาไว้กว้างหรือว่ามีบัตรการบันทึกเนี่ยแกจะต้องจำคนชื่อปิกวรังรถภาษาค่ะป้ายุ้ยไว้ได้ป้ายุ้ยป้ายุ้ยใหญ่ยุ้ยใหญ่ป้ายุ้ยตามนั่นแล้วเอาเป็นอุทาหรณ์นะครับข้าวนี้ถ้าลงจากรถถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าขี้คลานพาลูกในกับอุซ่าพาลูกจากบ้านแล้วไปซื้อกล้องแกห้างในก็แล้วแต่เบอร์ไปถึงห้างแล้วนี่จอดรถแล้วเอาลูกลงไปด้วยอย่าทิ้งลูกไว้ในรถบางคนนะอันนี้ตูเดาหวานนะเขาอาจจะแบบประมาณว่าเหมือนอยากให้ตัวลูกก็นอนก่อนไม่อยากปลุกให้ลูกนอนก่อนสักนิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาแล่อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีไอ้นี่คือเฮ็ดนี่เนี่ยเขาแงมจกกันนะแสดงว่าคือเข้ากับพ่อลูกข้อมูลบ้างเบื้องต้นอันตรายแต่ว่าเขาลืมตั้งนิดใจแบบว่าเพราะว่าบางทีการไปจอดในลานที่พื้นที่นะถึงว่าเปิดแอร์คือมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เกิดคลองได้อันนี้ไวเป็นอุทาหรณ์กันน้อยนะคะนี่จอดไปนี่ก็เรียกจอดรอโจรด้วยนั่นเอาใส่อย่าลืมว่ารถ BMW เนี่ยแล้วถึงมีลูกข้างในนะนั่นถ้าเกิดว่าเขาหลักไปแล้วถึงก็เอาลูกไปเลี้ยงขาไทยนี่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันล่ะใช่ๆเนี่ยมันคิดได้หลายเรื่องมันคิดได้คือคิดได้รอบคอบนะครับวิธีการก็คือจอดรถปั๊บเอาลูกลงจากรถแล้วล็อกรถให้ดีกุญแจอย่าลืมตื่นก็ไม่พื้อตื่นก็ใส่ไปบึดตะกร้ารถในห้างมันรุ่นได้ไปนั่งในรถนี่ก็คิดไปงานแต่งนี่เจ้าวะเขาไปงานในวันในห้างในโรงแรมแน่นะโรงแรมก็ไม่เพื่อไปคว้าแคทเชียร์วายเลยจริงนี่น้องจี้คว้าหูไปกันแคทเชียร์ที่ในเล่าโรงแคทเชียร์ที่ในโรงแรมไม่ใช่อะไรรีเซพชันเนี่ยแคทเชียร์ก็โทษกับก็ไว้รับห้องไม่ใช่รับลูกเขาตรงนั้นมันคว้าไว้ได้ก้าวต่อห้องนะครับก้าวต่อไปครับไปดูประเด็นข้าวอีหนึ่งเหตุการณ์ซ้ำซากพอสมควรสำหรับกรณีของรถบัสนะคะประสบอุบัติเหตุอันนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ในรถด้วยชนระนาวเลยอันนี้นี่เกิดเหตุนี่ในช่วงอาทิตย์เร็วปลายอาทิตย์เลยวันศุกร์แต่ว่าพอวันเสาร์วันอาทิตย์นี่มีแล้วอันนี้ถอยลั่งชนรถเก๋งป้ายแดงกันอันนี้เอาเหตุแดกก่อนเนที่ป่าตองก่อนก็แหลกเวลา 4:00 ถึงวันเย็นข้องแหลกแต่ว่าซื่อนะครับร้อยตำรวจโทยิ่งสิรินาถเฉิดชูตระกูลทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทูตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถบัสเบรกแตกบริเวณสามแยกหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ์ทางลงเข้าป่าตองโดยพุ่งชนบานเสียหายห้าลั่งลวดเลยแล้วก็รถจักรยานยนต์รถเครื่องนะครับที่ส่วนทางมาจำนวนอีก5คันแล้ว มีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายล่างรับแจ้งจึงรายงานในพันตำรวจเอกชัยวัฒน์อุ้ยคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทูได้รับสาบพันตำรวจโทอากนิตด้านพิทักษ์ชาติรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปรามก็ได้รับสาบด้วยพันตำรวจโทพงพิชานชยายนชยานนท์พิไรสำหรับป้องกันสอพอกระทูนะครับตำรวจมาตอมกระทูได้รับสาบก่อนไปยังถีเกเดชไปถึงถีเกเดชปั๊บพบรถบัสข้างรถเคียนวะระนองกระบี่นะทะเบียน10-943ทะเบียนระนองและเป็นรถปลายเรื่องด้วยบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีน13คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยมีนายส้มคิดมัชการอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่26/5หมู่3ตำบลหมวงกลางอำเภอกระเปอจังหวัดระนองเป็นโชเฟอร์ขับพุ่งชนบาน5ลั่งรวดก็เริ่มตั้งแต่เลขที่10
ถึง15นะครับยาวเลยยาวเลย10 18 12 13 14 15งานนี้นี่เขาบอกว่ารองผู้อำนวยการนะคะในพื้นที่สพกระทู้ที่ป่าตองนี่แหละก็มีการสั่งการหลังจากเกิดเหตุนี่แหละยับเลยเนียนแบบนี้เลยแหละเสาไฟฟ้าก็ค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเคลียร์พื้นที่เพราะว่าสายไฟอันก็คือมันยังดึงอยู่แหละพี่หน่วยแต่ว่าเสาไฟนี้มันหักแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการตัดสายไฟเพื่อที่จะดำเนินการนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการสอบสวนหาข้อมูลอย่างละเอียดค่ะพร้อมที่จะควบคุมตัวคนขับรถบัสเองด้วยไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มีการประสานให้ไกด์นะคะมีการพานักท่องเที่ยวที่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนก็คือไปตรวจร่างกายกันก่อนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้นะส่วนความเสียหายของรถคันอื่นๆไม่รถเครื่อง5คันแล้วก็บ้านอีก5หลังเนี่ยนะฮะก็ต้องว่ากันไปตามความผิดนะนั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญนะถ้าตู่สังเกตนะโซ่ไฟฟ้าที่มันพังลงมาเนี่ยรถไปเบรกแตกไปชนเนี่ยนึกแต่สภาพเนี่ยไม่รู้ว่าการตัดสัญญาณไฟมันเร็วนะเราอากรนานี่ไม่ใช่ทีนี้นะไอ้เกี่ยวกับเรื่องระบบโซ่ไฟฟ้าเนี่ยจะสายมันห้อยระยงระยางเนี่ยมันมีเด็ก19ปีคนที่กรุงเทพนะมันก็คือปีนไปเอาอะไรไม่รู้แหละปรากฏว่าเนี่ยไปพลาดไปทุกสายไปเนี่ยเพราะว่าตายนะสายไฟพาร์ทรถในขณะเดียวกันด้วยใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมปีนไปแต่บางเอิญแบบเป็นโซ่โซ่มันไม่คนไม่ใหญ่เหตุการณ์นี้นะแต่ว่าไม่เปรียบเทียบฝั่งอันนี้สายแบบนี้อันตรายพอชนโซ่ปั๊บเนี่ยปีไม่แน่ใจว่ามันตัดไฟโดยอัตโนมัติหรือไม่แต่ถ้าไม่ตัดเนี่ยเหตุการณ์คือเวลาเกิดเหตุกรณีนี้มันต้องมีการแจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่ตัดอันตรายนะนะฮะอันตรายอยู่แควัดด้วยแต่ที่สำคัญคือเรื่องแบบนี้นะมันเกิดขึ้นบ่อยเรื่องรถบริการแตกเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่นึงคือเราต้องเข้าใจกระบวนการรถคือเราจะไปโทษในส่วนข้องคือถนนก็เป็นส่วนนึงเพราะว่าขึ้นเข้าหลงเข้าในขณะเดียวกันที่รถเยอะปริมาณรถเยอะเนี่ยมันทำให้เรื่องข้องกระบวนการในการเย็บเล็กในการใส่ลมในใส่เกียร์มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทำให้ประเด็นพวกนี้แหละค่ะค่อนข้างเป็นปัญหาและการเชื้อว่ายังคงเกิดขึ้นย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดอย่างเป็นแบบนี้อยู่เพราะอะไรเพราะว่ารถเพราะว่านึกภาพแต่ว่ารถเดชายบริการในภูเก็ตเรานี้ไม่ว่าจะเป็นรถปลอดทั่วไม่พอนี่ไอ้รถนี่รถนองภูเก็ตได้ไหมรถจริงๆแบบนี้นะเขาต้องขออนุญาตท่านพี่หน่วยถูกเลยเพราะว่ารถเดนี่ต้องเดินทางใส่ไกลระหว่างจังหวัดไงรถทั่วคนไม่พอใช่ไม่พอทีนี้ก็ไปวิ่งรถปนีบางทีนึ่งโจ้เพื่ออาจจะไม่ชำนาญในเรื่องของการจะคือมันต้องพ่อนเบรกต้องเบรกด้วยจะบอดลงเข้าป่าตองนี่ตรงนี้อันตรายนะนั่นดีว่าแตกตรงนั้นแตกตรงทีที่ว่ามันลงมาถึงจุดสโลปเต็มทีแล้วไงแต่มันแตกบ่อยนะนะวันนั้นบ่อยแต่ถ้าแตกมาแต่บนนู้นนะนึกภาพนะแล้วมันฟิกไปไล่ตะลบอันนี้เอาแต่ได้นับซบเลยอันตรายต้องบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะสำนักงานขนส่งนะคะต้องคุมต้องเอาจริงเอาจังอะเจ้าของรถเองก็ต้องขยันควบคุมนะครับบางทีมันอย่างว่าในบ้านเรามันระบบเซฟตี้ที่มันไม่นู่รถมดสภาพแล้วครับอย่างแรกหรือเซฟตี้ถ้าไอ้เข้าแล้วเดี๋ยวไปชนรถที่เป็นไหมดังกันไปตัวโลกแล้วเดี๋ยวต่อไปเขาบอกว่าไม่ต้องขี่ตัวโลกมาขี่เมืองไทยแต่รอดได้ก็แสดงว่าคุณบ้านแหละตัวโลกกันเวลาไปปั่นจักรยานนะก็เป็นข่าวดังกันไปพอสมควรไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะอันนี้กรณีของบ่าว21ไปลักไก่เจอเจ้าของไก่วัย64ฟันด้วยมีดปลาพลเลยตายขอขาดเลือนที่ร่างไทยกินไก่นะมาบอกพี่นุ้ยบอกพี่ตูกันไปหลักก็ต้องปั่นคอเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23:45 นาทีหรือว่าที่11กาวหลงภาษาภูเก็ตนะครับข้องแหลกแต่ว่าแต่คืนนี้พันตำรวจโทอนุกูลนู่เกตพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจภูธรกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุฆ่ากันตายไปในบ้านเลขที่41ทับซ่องถนนพระบารมีซอย7ถนนพระบารมีนะครับตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พร้อมด้วยพันตำรวจเอกชัยวัฒน์อุ้ยคำผู้กำกับการพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้ได้นำกำลังชุดสืบสวนและก็แพทย์โรงพยาบาลป่าตองมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปถึงที่เกิดเหตุครับเป็นพื้นที่รกอยู่ในบ้านเป็นที่รกอยู่ในบ้านล่างดังกล่าวกายกับลาวไก่นานอยู่แขกขอไก่หรือว่าลาวไก่พบร่างชายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินหนุงกางเกงยีนขายาวสีดำใส่เข็มขัดนั่งสีดำนะข้องอยู่ในเทคนิคภูเก็ตเอาไม่สวมรองเท้านอนให้จมกองเลือดพลิกแม่มานับสิบไม่ขึ้นอยู่เสียชีวิตอยู่ที่พื้นดินติดกับกอต้นจับพลูพร้อมมีดพลาตกอยู่ข้างศพโดยบริเวณลำคอถูกฟันโดยข้องมีคมเกือบขาด
จนเห็นหลอดลมนั่นทราบชื่อคือนายวีรวัฒน์หรือนัดเตียงน้อยอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่3ทับ1พระบารมีซอย6นะครับถนนพระบารมีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตสภาพศพเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน1ชั่วโมงโอ้สภาพนี้ตัวเห็นภาพอื่นด้วยนะภาพแบบประมาณว่าคอนี่เห็นเลยอ่ะสภาพคนทุกขันคอเนี่ยเวลาทุกขันคอเวลาทุกบัดตัดเมื่อกับเชียร์กอไก่แล้วจะเห็นข้างในเห็นเลยนะเออนั่นเห็นคนแล้วว่าปอดตัดปั๊บเนี่ยตรงนี้มันเป็นช่องนัวนะมันเอ็นลดลมเอ็นช่องข้างในนั่นแน่เนี่ยก็เลยควันก่อคาดนั่นแหละอย่างที่บอกเนี่ยว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือเจ้าของเนี่ยก็คือถูกควบคุมตัวแล้วนะคนที่ก่อเหตุนะคะก็เป็นคุณลุงวัย64ปีแกก็เป็นคนในพื้นที่เท่านั้นแหละครับแล้วก็พร้อมกับอาวุธด้วยก็คือมีดปลาแกก็บอกเลยว่าแกเนี่ยเป็นคนฟันเองเพราะว่ามันมาลักไก่พอจะนั้นนะทีลังมันไปรักย่างอื่นก็คอยว่ากันแล้วไปรักบ้านอื่นก็ไม่รู้แต่บ้านแกนี่แกฟันยับเลยงานนี้นะเพราะว่าอันนี้นะแต่คือจริงๆนะต้องมาลักไก่แต่ว่าไม่รู้พอขึ้นพอคือตกจับดำเนินคดีก็คือจะเป็นลักษณะของการทำเกินกว่าหรือมากมันเป็นกระบวนการยุติธรรมก็กล่าวว่ากันไปใช่ค่ะแล้วบอกว่าเจ้าตัวเองก็รับสารภาพนะลุงจรัสเนี่ยนะคะแกก็บอกเลยความครับเลือดส่วนเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยอีเหลืองนึงเพราะว่าก็ต้องไปตามรูปการคงคดีนะคะใช่ค่ะคอันนี้ยังบอกแล้วกันยากกันเหนื่อยก็มาบอกไม่เหนื่อยมันคำสุภาษิตโบราณก็ว่าค่ะส้มพานไม่กินไก่วัดแต่ว่าลูกศิษย์วัดเป็นลักไก่เจ้าบ้านทุกทุกหน้าแกงใช่ทุกทุกหน้าแกงนะงานนี้อ่ะพี่นุ้ยอ่ะเคยมีใครลักไก่ไหมไม่ใช่น้องไก่นะไก่ไก่เจ้ยๆพี่เป็นคนเดียวว่าทื่อซีนาแข็งแป๊กซีเอาข้อแรกคือการซัดฮะการซัดคือทำใช่ไหมไม่ทำเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแต่ว่าย้ำกันก่อนคุณผู้ชมสำหรับเหลืองข้องการแจกข้องรางวัลเสื้อสวยๆเนี่ยจากบริษัท RS จำกัดมหาชนนะคะส่งมาให้เราได้แจกช่องซ่องเขาอยู่ไหนกันในการเคเบิลช่องซ่องของเขาของ RS นะคะรายการเราคำถามเราก็คือว่าใครเป็นพิธีกรรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคุณตอบมาสามไส้แรกเรามีเสื้อมอบให้คนละตัวกันไปนะคะมี SL แล้วก็ XL นั่นเอง076ซอง1ซอง9ซอง1เดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะครับ
นับสนุนโดย Acer Explore Beyond Limits ท่านผู้ชมครับถึงช่วงตีซ่องของรายการแหล่งข่าวรอบเกาะไอเดียทีวี8ช่วงข่าวหนองเกาะหรือว่าข่าวต่างจังหวัดยังอยู่กับผมนะครับอำนวยคุมมารายการหนองตู่เข้มวันเฮมรัฐวันนี้ก็อย่าตกใจนะครับเพื่อบางทีบางทันเพิ่งเปิดช่องมาแล่ตอนนี้เอ๊ะพิธีกรไปได้น้องยุ้ยไปได้น้องยุ้ยไม่บายกับวันนี้น้องยุ้ยไม่สบายนะครับการน้องตู่มาแทนคือเรานี่จะมีโยมีผมมีน้องยุ้ยน้องตู่สามคนนะครับน้องตู่นี่เขาก็เป็นเหลืองของรับผิดชอบเหลืองของช่วงแล่งข้าวเหล่าคลิปไปนะครับแล้วก็ยุ้ยกับผมในการนี้อยู่ปันนี้กล้องแกล้งกล้องแกล้งมันกับแกล้งกี่อย่างกล้องกับปันนี้น้องตรงนี้ไม่เป็นไปได้ใช่ค่ะกันไปแต่วันนี้ถ้าน้องยุ้ยไม่บายน้องยุ้ยติดภารกิจก็ดีตู่ก็จะก็ดีแต่ถ้าบายไม่บอกก็ดีก็ดีว่าแลกกันไม่บายกันบายดีๆด้วยก็ดีว่ามาเดี๋ยวดูเอาไปหน่วยเลขไหมนี่ได้ตอบเลยมันปื้อมาเดี๋ยวตู่รับใช้เองอ๋อรับเลยเดี๋ยวมาขอเบอร์รับเพื่อเหลืองนี่ฮัลโหลค่ะครับก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมในประเด็นข้าวในประเด็นข้าวข้าวนอกเกาะหรือว่าข้าวต่างจังหวัดวันนี้มีความเกินไว้อะไรกันบ้างนั่นนะครับก็มีประเด็นแรกของข้าวต่างจังหวัดหรือว่าข้าวนอกเกาะเร่งลาซี่โจจากปืนจีนุ่มก่อนชุดแฟนเศร้าไปกุ้มขึ้นอันนี้จัดนาสงสารหมากสำหรับนุ่มและกาเศร้านะครับแต่ว่ามันก็มีในเบื้องลึกของข้าวเนี่ยมันก็เป็นเชิงที่จะให้ความรู้ให้อุทาหรณ์แสดงมาแลกันนะครับว่ามีตรงไหนบางประเด็นไหนบางนะครับข้าวที่ซ่องครับบุกยิงอดีตผู้ต้องห้าคดีปล้นฆ่าแคว้นคอฮาซอบดับอานาตนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งคนรายยิงถล่มสังหารมู่เลยไม่ใช่มู่แต่เขาแกงกินนะคือสังหารหลายๆคนนี่เป็นหมู่คณะนั่นเป็นหมู่คณะหลายคนคือจะไม่แปลไม่ใช่รู้นั่นแน่ต้องแปลนะครับบางทีถ้าแรงกลางเนี่ยมันไม่ต้องแปลแต่ถ้าแรงตายภาษาไทยมันต้องแปลใช่ครับเพราะความหมายมันเปลี่ยนได้ค่ะข้าโรงเรียนเมืองก้อนอันนี้ก็นี่คือประเด็นข้าวทีนี้ก็ไปในรายละเอียดของข้าวแล้วครับท่านผู้ชมข้าวแรกในช่วงข้าวน้องก็ข้าวต่างจังหวัดซี่โจล็อกนุ่มวัย18ชักปืนนะครับชักอาวุธปืนจีแฟนเศร้าก้มขึ้นปล้นสัตว์อันนี้นายเห็นดูน้องผู้หญิงอ่ะนายเห็นดูครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแหลกแต่ว่านี่เองใช่นะครับก็ข้ออนุญาตนะครับนามสมมุติก็คือชื่อว่านัดเป็นน้องนัดน้องผู้ชายน้องนัดผู้ชาย19ปีค่ะแล้วก็ได้พาแฟนเศร้านามสมมุติเหมือนกันชื่อน้องเอค่ะนะครับอายุก็18ปีจ้าห่างกันคนละปีไปเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทยมพรมศาสตร์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากแฟนเศร้าทุกคนรายชายอาวุธปืนจี้ข่มขืนแล้วปล้นทรัพย์ไปโดยเหตุการณ์นี้กับเกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ส่วนสุขภาพเข้าประตำหนักหมู่10ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ก็สอบสวนแล้วครับก็ทราบว่าหลังจากที่ทางครูได้เลิกงานแล้วเนี่ยได้ไปนั่งเล่นกันที่บริเวณจุดเกิดเหตุจากนั้นก็ได้มีคนร้ายเป็นวัยรุ่นจำนวน4คนได้ขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถเครื่องมาด้วยกันแล้วครับ4คนสองคันกับคันละสองคนคนขับคนนั่งท้ายมาจอดบริเวณดังกล่าวที่นุ่มเศร้าสองคนนี้เลิกจากงานแล้วมานั่งจูจีอูอีออแอก็แต่แล้วครับก่อนที่จะปรีเข้ามาท่ามนายนัดว่าท่ามผู้ชายว่าเฮ้ยใช่มึงหรือเปล่าที่ไล่ตีพวกกูมาแบบตำคู่มาจึงกับทำปอได้เลยทำปอได้แล้วปรีกันมาเลยท่าเลยนะครับเฮ้ยใช่มึงหรือเปล่าวะที่ไล่ตีพวกกูมาถึงฝ่ายแฟนนุ่มของยิ่งเศร้ากว่านี้กับปฏิเสธแล้ววะงงเลยบอกไม่ใช่เนื่องจากว่าเพิ่งเลิกงานมานี่จันเพิ่งเลิกงานมานี่นี่จันเพิ่งเสร็จจากงานไปโจก้างมาเพิ่งเลิกโจก้างมาเอาไว้จั่วเอาเกี่ยวใต้หรือก้างเอาไว้จั่วจะได้แปลทุกภาษาปูเก็ตเอาไว้ทุกปูเก็ตโจก้างโจก้างไปแล้วแปลว่าทำงานเพิ่งเลิกงานมาเลิกงานมาไม่ได้ไหนส่วนแล้วปฏิเสธปั๊บเนี่ยต่อมาคนร้ายทั้ง4คนเนี่ยก็ได้พากันชักมีดออกมาเลยชักมีดนะ
ก้อนทีในจำนวนสี่คนนึ่งในจำนวนสี่คนนั้นนะเอามีดมาจีบคู่บังคับให้แฟนนุ่มออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไปจีบเบานั่นแหละจีเจนองเบาเนี่ยนะเจนองนัดเนี่ยมึงไป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 ปลุกกูตรงนู้นไปยูเอเจยูเอเจยยูเอเจยอย่าเช่านะมึงอย่าเช่านะอย่าโชว์อย่าเช่านะไปเล่นกับกูตรงนู้นไปทีนี้ส่วนคนที่ซ้ำเนี่ยคนที่ซ้ำที่เลื่อเนี่ยคนที่เลื่อเนี่ยซ้ำคนที่เลื่อนี่นึ่งในนั้นก็ได้จักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วโอ้ยังจังปืนจังมีดจีแฟนเช่าจีแฟนเข้าแล้วคู่บังคับลากผ้าเข้าไปในป่าบริเวณนั้นระหว่างที่แฟนเช่าอยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่สามารถเห็นด้วยตาได้นี่คือนายนัดนี้ให้การตำรวจแต่ว่าน้องบอกนะว่าได้ยินเสียงแฟนร้องได้ยินเสียงข้อความช่วยเหลือตลอดเวลาพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพี่เลยทีเดียวพี่เลยพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยไม่เอาอย่าทำอย่าทำหนูมีแฟนแล้วอย่าทำทำไมทำอย่างนี้อย่าทำไอ้นุ่มมันไม่ฟังไม่ฟังไอ้มันกดไล่หรอเอาปืนจี้คออย่าเช่า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 นี่ทำเสร็จไม่ว่านี่เอาต่างคนไปกันนั่นนั่นแหละพอเซ็ตกิจแล้วก้มขึ้นหยับแล้วก็เอาต่างเผื่อนไป4,000 บาทแล้วก็ได้แล้ววะกับนั่นแน่น้องเอแหละน้องกูยิ่งอันที่ถูกก้มขึ้นด้วยเนี่ยกับน้องนัทเนี่ยกับผ่านน้องเข้าไปที่โรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลบางละมุงแล้วก็บันทึกไว้บันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็นั่นอย่างที่บอกว่าก็มาเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขามีการสเก็ตภาพแล้วนะ4คนเนี่ยเขาสเก็ตได้2คนเนี่ยไหนอ่ะภาพนั้นแถมไหมนี่หน้าเหมือนจีบงานหรอแม่เออมาดไหมตัวอยู่กับใครมาจริงว่าไหนว่าไหนน้องมัดจีบงานแต่ว่ามัดไม่เน็ตคาดว่ามัดไปไม่ทันอันนี้เกิดเด็ดเกิดเหล็กแต่คืนอ๋อตีสิบแปดกลางคืนสี่สิบห้านาทีมันนั่งเครื่องกลับมามันหลุกทุนกันนั่นลงทุนไปเข้าเงินเหมือนตั้งนานลงทุนกันนั่นเดี๋ยวนั่นแน่นี่คือภาพสเก็ตคนร้าย2คนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลมาจากผู้เสียหายทั้ง2คนคือทางน้องนัทและก็น้องเอที่เป็นนามสมมุติด้วยนะคะว่ารูปประวัติสั้นท่านของคนร้ายเนี่ยประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยสเก็ตภาพพอสเก็ตภาพปุ๊บก็เลยเอาภาพเนี่ยมาให้น้องดูอีกทีนึงยืนยันว่าคล้ายไม่เขาก็เลยบอกว่าประมาณเกินน่ะเกิน 70-80% ที่ว่าเหมือนกับคนที่ก่อเหตุกับเขา2คนหน้าตอนนี้ก็มีการแชร์ภาพโพสต์กันไป2รายการบรรลุส่วนใหญ่น่าจะเป็นชายไทยอายุน่าจะไม่เกิน20น่าจะเป็นวัยรุ่น15ถึง20ปีนะใช่ค่ะคนที่ว่าเป็น2คน2คนคนแรกเป็นคนชายไทยอายุประมาณ15ถึง20ปีสูงประมาณ175ซมค่ะหลังท้วมผิวดำแดงเอ้ยเราไม่ท้วมเว้ยเราอ้วนครับตูตองพ่มรองทรงอีกรายเป็นชายไทยอายุ18ถึง22ปีสูงประมาณ170ซมพร้อมผิวดำแดงพ่มรองทรงเหมือนกันพวกทหารมาไงพวกทหารเกณฑ์นั่นไม่แน่ทหารนอกแถวไอ้บ้าป่านนี้ไม่เป็นทหารเขาก็ตัดผมเกลียนกันได้แล้วเยอะแยะนะขอบคุณนะครับขอบคุณแรงข้าวคราวนี้ขอบคุณเหลืองราวชาวนี้ด้วยเอามาจากช่องสามแล้วกันในออนไลน์กันนะครับขอบคุณครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพี่นุ้ยข้าวต่อไปมือปืนเลยบุกยิงซักปากรอใช่ไหมอันนี้ใช่ย่านะแต่ว่านะซักปากรออดีตปูตองห้านะอุ้ยไอ้คนไต้คนที่ไต้นี่ก็เรียกว่าคดีก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเคยมีคดีฆ่าผู้อื่นมากันนะคะงานนี้แต่ว่าทุทางกุ้มเลยทางมู่เลยทางชิวเขาวันจิวเข้านะจิวเข้าเลยจิวเลยเหตุการณ์นี้แหละแต่ว่านี่ครับพันตำรวจตรีสิทธิวีโรจน์นวลเปลี่ยนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะเดาจังหวัดสงขลาครับอันนี้คนละอันคนละอันคนละอันครับสงขลาก่อนได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันในย่านถนนรวมไทยซ่องเขตเทศบาลเมืองประดังเบซ่าค่ะนี่อยู่แถวบ้านทีมงานน้องๆฝึกงานนะครับจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกิตติชัยสังฆทาวรผู้กำกับการพันตำรวจโทผู้วัดดลอาบทิพย์สารวัตรสืบสวนสอบสวนและการทีมตำรวจชุดสืบสวนลงไปในที่เกิดเหตุไปถึงที่เกิดเหตุนะครับอยู่หน้าบ้านเลขที่45ซึ่งเป็นห้องแถวชั้นเดียวหน้าบ้านได้ติดประตูบานกระจกติดฟิล์มดำทึบเลยส่วนคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสะเดาทราบชื่อคือนายเนติราชนพวงศ์อายุ39ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลาเดิมชื่อนายเรืองศักดิ์ทองกุลหรือที่รู้จักกันในฉายาซักปากรออดีตผู้ต้องห้าคดีดังปล้นฆ่าแขวนคอยกครัวหาศพอ๋อเทวติรโนดนั่นใช่ที่ก่อนหน้านี้คดีดังเลยหลายปีแล้วนะครับครอบครัวบุญทวี
ที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2540เป็นมาหลายปีแล้วโดยเจ้าตัวถูกยิงที่หน้าอกซ่องนัดภายหลังทนผิดบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนสาบว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนายซักปากรอกำลังเดินออกจากบ้านเพื่อขี่รถจักรยานยนต์ขี่รถเครื่องยี่ห้อยามาฮ่าสีดำทะเบียนงูงองูก่อไก่รอเรือฮาสงขลาที่จอดอยู่หน้าบ้านพักไปทำธุระระหว่างนั้นก็มีคนร้ายอย่างน้อยสองคนครับแสดงว่ามีมากกว่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยสองคนขับรถเก๋งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็ทะเบียนมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านเลยก่อนที่รถกระจกแล้วชายวุฒิปืนยิงข้าวรางแล้วก็ลบหนีไปเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สุ่นผิดสุ่นลักท่านกาวได้เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ไม่พบลักท่านใดๆเลยก็ขาดว่ามีการขาดการนะย้ำว่านี่คือการขาดการว่าอาวุธที่ปืนที่ชายที่คนรายชายเป็นปืนลูกหมูขนาดจุด38หรือจุด357ส่วนปมเหตุการสังหารขาดว่าผู้ตายอาจไปขัดแย้งกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มหรือขัดผลประโยชน์บางอย่างจึงถูกตามสังหารถึงบ้านเลยนะครับถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางคนร้ายลบหนี้เผื่อ5เบาะแสของคนร้ายต่อไปนี่บอกได้เลยนะว่าประวัติของคนตายเนี่ยนะสักปากรอเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยค่อนข้างเป็นคดีชกชวนพอสมควรโด่งดังเลยแหละดังเป็นข่าวไปนะเพราะว่าไปก่อเหตุปล้นคาแขวนคอยกครัว5ศพเนี่ยก็ครอบครัวบุญทวีนั่นแหละแล้วเข้าเนี่ยทูซ่านเนี่ยนะคะตัดสินประหารชีวิตนะพี่หน่วยครับแต่ประหารชีวิตแต่ว่าลดโทษมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าไปทุกขั้งที่เรือนจำบางขว้างแล้วก็ส่งมาทีนี้ส่งมาทีสงขลาเรือนจำกลางสงขลาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการประพฤติตัวดีในเรือนจำนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปก็เลยทุกลดโทษและเพิ่งพ้นโทษมาประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเองแล้วก็มาทำส่วนย่างกรีดย่างที่บ้านนะคะแล้วมาทุกนี่แหละค่ะทุกก่อเหตุนะคะค่ะส่วนจะมีปมมาจากอะไรกับเป็นเรื่องของตำรวจเข้าว่ากันนะครับอันนี้ขอบคุณครับเสียงตายออนไลน์นะครับที่มาก้องข้าวแล้วก็ยังไม่หมดยังเลื่อยแล้วมีเลยยังนักใจเลื่อยแล้วอันนี้ก็ตายเหมือนกันอันนี้เมืองก้อนเมืองก้อนมาแล้วแล้วรับก้อนนะเวลาเราคิดระหว่างที่น้องตูรับโทรศัพท์นะครับผมจะอ่านข้าวไปบางพรางข้าวนี้กับคนรายยิงถล่มสังหารหมู่ซี่ซบนะครับคือสังหารทีเดียวหลายคนเลยสังหารหมู่ข้าโรงเรียนเมืองก้อนนะครับเหตุเกิดเหตุอุกอาจกันสะเทือนขวัญประชาชนร่างคนร้ายไม่ทราบจำนวนชายอาวุธปืนยิงถล่มน้องชายกำนันชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทันแลตามภาพข้าวนะครับนอนตายเกลื่อนกราดเสียชีวิตพร้อมเผือนซี่ซบตำรวจตั้งปมคัดแจงผลประโยชน์บางอย่างแล้วเคลียร์กันไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแหลกแต่ว่าครับท่านผู้ชมครับร้อยตำรวจเอกสุกกมลสุรีดำรงวุฒิร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุฆ่ากันตายในโรงเรียนบ้านดอนตะโนดมาบ้านดอนโนดนะครับหมู่ที่1ตำบลเสื้อหึ่งเสื้อหึ่งกันแล้วนะครับอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมโดยกำลังฝ่ายสืบสวนในสังกัดหัวหน้ากองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีแพทย์โรงพยาบาลเชียงใหญ่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินก็เดินทางไปด้วยไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็เดี๋ยวอยู่บนถนนปูนนะครับเป็นเนี่ยเป็นถนนเนี่ยปูนเนี่ยถนนอะไรถนนคอนกรีตนะครับหน้าอาคารไม้โรงภายในโรงเรียนดังกล่าวพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ4ประตู4ดำหมายเลขทะเบียนกับพ่อพึ่งข้อไข่ขีด1302ทะเบียนนครศรีธรรมราชครับจอดอยู่กลางถนนรอบตัวรถมีศพมาแล้วๆ1ไส้นะครับนายเกรียง1ศพนะครับมีศพนายเกรียงไกรชุมทองอายุ47ปีนายถวัตบัวทองคำอายุ37ปีนายสมชัยห้อมข้าวอายุ40ปีแล้วก็นายปรีชาเอียดแก้วอายุ35ปีทั้งหมดถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายชนิดครับนอนจมกองเลือดพบปลอกกระสุนมีทั้ง11มม9มม M16 นะครับตกเกลื่อนกระนอกจากนี้ก็ยังพบขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งวางอยู่ในที่เกิดเหตุแสดงว่ามาสุมไปก่อนแล้ว มีร่องรอยการดื่มไปแล้ว1ในซี่คาดว่าน่าจะเป็นกล้องกลุ่มคนร้ายจึงได้รวบมาเป็นหลักฐานในทางคดีต่อไปผมส่งให้ฝ่ายตรวจชันสูตรเนี้ยได้ตรวจสอบโดยละเอียดที่โรงพยาบาลเชียงใหญ่อีกครั้งนึง
นี่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานนะพี่หน่วยว่าคนร้ายเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่ามาเท่าไรนะมันแน่นอนไม่น่าจะคนเดียวแน่นอนน่าจะมาเป็นกลุ่มนะคะทีนี้อาจจะมีการนัดกับกลุ่มผู้ตายนี่แหละครับว่าตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าอาจจะตกลงกันไม่ได้ก็เลยสั่นโว้เข้าไปประมาณนี้นะคะดูเหมือนว่าฝ่ายสืบสวนฮะตีมาลูกบอลเลยเออสั่นโว้แล้วเอาไม่สั่นโว้เบอร์นั้นกันเรียนหมดเลยยิงมาลูกบอลเลยสั่นโว้รอบนี้ไม่ใช่น้อยกันไม่ยั้งเลยแหละนะเอ็มสิบหกกันล่ะไม่สันโว่เพื่อล่ะนะคะงานนี้ก็บอกว่าเข้าไปสอบส่วนนะคะผู้ตายเนี่ยนายเกรียงไกรนี่นะคะเป็นข้อเรียกว่าเป็นผู้กองขว้างเลยแต่ตามแถวบ้านๆเราเป็นคนเนื้อคนมีอิทธิพลคนพอได้แล้วคนก็เรียกเป็นคนพอได้แล้วคนพอได้ก็พอได้ก็ได้คนพอได้ก็ได้แต่ทีนี้ก็คือคนไปตรงนั้นยังเผื่อคนรู้จักคนรู้จักและคนใหญ่คนกว้างๆคนในพื้นที่คนเกรงในประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะงานนี้ก็เลยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะในตามข่าวก็บอกทางในพื้นที่พัทลุงละกันนครศรีธรรมราชเองนะคะแล้วการที่สำคัญเนี่ยเป็นน้องชายข้องกำนันชื่อดังในพื้นที่ด้วยงานนี้ก็ต้องว่ากันไปนะคะว่าใครแต่เดี๋ยวก็ตำรวจนะส่วนไซด์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในประเด็นข้าวก็ตังว่าน่าที่จะมีขัดแย้งในเรื่องธุรกิจบางอย่างแล้วก็เจรจากันไม่ลงตัวอะไรประเด็นก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวนิวออนไลน์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณข้าวนะครับนะคะเดี๋ยวพักกันไหมข้าวช่วงที่ซ่องนี้หมดแล้วนะหมดแล้วเบรกก่อนค่ะความดันดีขึ้นไม่ใช่ใจเบรกก่อนสนับสนุนโดย Acer Explore Beyond Limits ท่านผู้ชมครับเรื่องของข้าวก็ว่ากันไปค่ะทีนี้ก็มันเรื่องของเกมมาแล้วมันของเกมมาแล้วจับแต่คนนะครับสายสุดท้ายแล้วนะสายสุดท้ายแล้วข้าวเนาะก็ข้าวในเกาะก็ผ่านไปแล้วนะครับอย่างอยู่กับผมอำนวยกุมบ้านนะครับน้องตู่เข้มมาวันให้มาราดกับรายการแล่งข้าวรบเกาะไอเดียทีวี8ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงแล่งตายบ่ายใจนะครับวันก่อนครั้งที่แล้วนี่ครับและวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ผมกับน้องยุ้ยได้จัดรายการแล่งข้าวรบเกาะทีมช่วงแล่งตายบ่ายใจที่มีคำว่าชันชีผมกระปากท่านผู้ชมว่าผมจะไปซื้อคนซื้อห้ามาให้ได้
กลายเป็นที่ยืนยันนะครับว่าภูเก็ตกระชายกับคำนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วแรกกับว่าจันจี้จันจี้แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าภูเก็ตกระชายไม่ที่นี่มีจันจี้กระชายนะมีไปคนห้ามาแล้วมีความยืนยันเลยครับว่าภูเก็ตกระชายกับว่าจันจี้นะครับแต่โดยเฉพาะแถวๆจันจี้นี่ก็เหมือนกับการตกลงกันก่อนนัดแนะกันก่อนอันจันจี้กันก่อนที่ทำได้การทำอีกขึ้นอีกขึ้นเปล่าอีกขึ้นเปล่าอีกขึ้นกายยี่มันจันจี้กันก่อนได้ปะเนี่ยอันนี้ยืนยันนะครับวันที่เทพานมาก็คือภูเก็ตกระชายกับคำว่าจันจี้นะครับซึ่งเป็นการตกลงกันแต่วันนี้จะมีคำว่าอาหารเปิดชุกกระปั๊บใช่เท้าใช่เท้าแรงตายบ่ายใจคำว่าใช่เท้าแปลว่าก็เลยประกาศข้าวบัวประกาศบัวประกาศประกาศบัวประกาศข้าวเวลาแค่บ้านก็ว่าเอาไปไปนวยไปนวยไปซื้อชายเท้ามาให้ทีกินมาพัดให้กินวันนี้แกก็ดำทึงอ๋อก็นึ่งไงใช่แก่งเลี้ยงแกไอ้แก่งจืดชายชายเท้านี่ปูแก๊สเขาว่าทำอะไรกินด้วยชายเท้าดำทึงก็คือทำแก่งจืดแก่งจืดใส่ไก่ใส่อะไรว้าไปละว้าไปเลยถ้าเป็นพี่น้องชาวพุทธชาวจีนก็ใส่หมูสับกับว่ากันไปพี่น้องแต่ชาวมุสลิมก็ใส่ไก่ใส่เนื้อใส่เนื้อก็กินร้อยนะครับไม่เคยเก่งจู้ใส่เนื้อโอ้ยปันนี้เลยจริงเหรอปันนี้เลยใส่เนื้อทำไมกินแหละที่ดีๆแต่ว่าเรื่องกับข้าวเนี่ยนะนะตั้งหมาก้องอูดต่างต่างนิดหน่อยอ๋อจริงเหรอไม่ไปบ้านไม่เคยได้กินเลยพี่ด้วยแกงกอแม่กินด้วยปะเนี่ยเลยจริงเหรอครับอ๋อแกงกอแม่คือแกงตูมี่นแกงตูมี่แต่ว่าก็ใส่ซอสด้วยนี่ก็แม่กับลำบากเลยมาตูมี่แล้วเอาให้แม่เข้าใจตรงกันด้วยนะคือแกงกะหรี่ปลาอ๋อว้าไปแล้วครับคือบ้านอู๊ดนี่ก็อยู่แกลี่จ้าบางขุนที่นั่นตรงนั้นแต่บางขุนที่สมัยก่อนเขาได้ปลามาซอสปั๊บเนี่ยเอาไปแกงเลยมันปลามันสดแล้วก็ว่างนี้มันไม่ใช่อยู่แถวบางขุนที่แล้วอยู่ได้แล้วอยู่แถวกระทู้กระทู้แต่ว่าเล็กแต่ขึ้นมึกน้ำเปล่าเลยเอ็นขึ้นเป็นมึกน้ำเปล่าอย่าไปเจอมันแรงมันดราม่าเลยนี่อ้าวอ้วใช่สาวก็มาถึงว่าอ้วประกาศนะครับใช่สาวประกาศใช่สาวนี่บอกถ้าไปตากแห้งกลายเป็นใช่โป้อ๋อวันนั้นล่ะที่เราเอามาทำไอ้กินกับหม้อนมจีนอะไรแบบนี้นะจีนแล้วก็เอามาถอดกับไข่แล้วก็ซับๆๆๆแล้วก็ตีไข่เออใช่ใช่ใช่เนี่ยคือชอบกินกันใช่เท้ามือมันซดเนี่ยว่านใช่ป่ะมันอยู่แต่เรามันอยู่แต่เราดองดูอยู่แต่ว่าเราเอาใช่เท้าเนี่ยไปตากแดดมันมีสุดเข็มสุดว่านนะมีแต่สุดเข็มสุดว่านแล้วก็ห้วยใช่เท้านี้แหละค่ะเขาบอกว่าถ้ากินหมากหมาในคนเนี่ยกินหญ้าสมุนไพรนี่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่จริงนะครับไม่ได้พูดที่เขาบอกมาว่าถ้ากินหมากหมากับถ้ากินสมุนไพรเนี่ยมันจะไปสร้างยาไปซะยางคือทำให้ยาที่เรากินเนี่ยมันเป็นรางรางยาประมาณนั้นใช่เท้าก็คือใช่เท้านะครับท่านีแก่งถึงท่านีแก่งถึงนึกแก่งส้มก็ทำใจแก่งส้มก็ร้อยใช่เท้าเออเคยแห้งเคยเอ็นใช่เท้าแก่งส้มและแก่งส้มปลาอยากแก่งส้มไม่คือแก่งส้มปลานะครับปลาใจไอ้ดีแต่ปลาทูปลากระพงร้อยว่าปลากระพงร้อยว่าปลาเก๋าก็ร้อยปลาเก๋านะแปลงเหล่าเลิกรายการแต่ไปพูดถึงเหนื่อยเหนื่อยเลยนี่บอกกันก่อนว่าคุณผู้ชมนะที่ร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะนี่กิจกรรมอย่างที่บอกค่ะบอกกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการครบแล้วจะไม่ครบแล้วครบแล้วตัวนึงเข้าตัวนึงครับไปหน่วยไม่ได้ไม่พื้อกระจบไปหน่วยใช่ไม่ได้ใช่เอ็ดไม่ได้ไม่ได้กระจบแต่ปีใส่ใส่เอ็ดมาดีกันเป็นรูดื้อรูดื้อนะนี่มาแล้วขอบคุณกันนะเพราะว่าบริษัท RS นะคะจำกัดมหาชนมอบให้นะคะเราท่ามไปว่าใครเป็นพิธีกรในรายการคนดังหนังเกลียคำตอบคือใครอ่ะก็ว่านัดแนะกันแล้วนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไงคะมาผิดแกงมันนี่ผิดคือผิดต้องการตบมุกมันร้อยนี่คือรายการเราในรายการไม่เครียดเครียดไม่ได้ไม่เครียดแล้วเนี่ยก็ไม่ช่วยน้องตอบไม่เครียดมันทำไมมันล็อกแรงทำไมล็อกแรงคือวันนี้ข้าวแต่ละข้าวมันเครียดนะนี่พี่หน่วยเคยแหลกไหมอ่ะเคยแหลกอาจารย์ยิงซักไหมอ๋อไปท่าไม่รู้จักผีไหมอ่ะเอานี่พี่หน่วยคะนั้นพี่หน่วยเคยแหลกอาจารย์ยิงซักพี่หน่วยแรงเหมือนแกที่ผู้โชคดีของเรานี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่างนี้นะท่านผู้ชมอย่าไล่ผู้ชมแรงเลยเอาบอกกันก่อนนะคนแรกที่ได้รางวัลของเราไปนะคะคุณกุ๊กคุณสุและก็คุณเศร้าค่ะขอบคุณนะครับเศร้านี่เศร้าไม่นู่นไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่นู่นตื้อไม่รักตู้สาวหน้าบ้าน
เราก็ได้ไปแล้วมากันไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราติดต่อกลับไปนะเรื่องของการรับข้องรางวัลนะคะเราก็ช่วงหน้าพี่หน่วยมีอะไรมาฟังนะช่วงแรกกับผู้นำจะคุยครับทีมงานนักประจนเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตค่ะพวกนี้พวกอยู่กับไฟไฟจะกลัวอ๋อไฟจะกลัวถือคติว่าไฟฟังข้าให้ดีเอ็งมาข้าดับเอ็งมาข้าดับเอ็งมาข้าดับอ๋อฟ้าท่ามกันที่แต่ถ้าเอ็งมามากข้าก็วิ่งเหมือนกันว่ากันไปเอาเดี๋ยวไปดูก็ช่วงหน้าว่าเขามีกล้องมีอะไรกันไหมถือกล้องถืออะไรกันบ้างไหมนี่แหละปีตอนเดียวปีเปลี่ยนทรงเครื่องแล้วเดี๋ยวมาแหละพี่หน่วยเนี่ยชมไม้ชมไม่ชมไม่ไม่ใช่ชมไม้นะชมไม่นะฮะส่งทายกับคำคมค่ะคนฉลาดไม่เคยนั่งร้องไห้โหยห้าสิ่งที่สูญเสียไปแต่เขาจะพยายามหาวิธีปรับแต่งแก้ไขความเสียหายนั้นย่างเบิกบานอ่ะทีมงานทำให้มาแน่วันนี้ตู้กันลาคุณผู้ชมในช่วงหน้าพี่หน่วยยังอยู่ค่ะพร้อมๆกับผู้นำทางไลน์ที่มาพูดคุยสวัสดีค่ะ
นับสนุนโดย Acer Explore Beyond Limits ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกับในรายการแหล่งข่าวรอบเกาะช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นำเมื่อที่ผมเกินเอาไว้แล้วครับเพราะวันนี้ผู้นำที่เชิญมาก็เป็นทีมงานนักประชนเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็ท่านนึงก็เป็นครูฝึกเลยเป็นคนที่ชำนาญการชำนาญงานเป็นคนที่อยู่มากับไฟตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งของบทบาทหน้าที่กับว่าได้จนถึงขณะนี้นะครับก็เป็นเวลาหลาย10ปีเป็นครูฝึกของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เฉพาะในหน่วยงานนะครับยังเป็นครูฝึกที่ต้องไปฝึกให้กับหลายๆหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆต่างจังหวัดนะครับในภาคใต้และจังหวัดก็จะเป็นครูฝึกมาแล้วเพราะเธอเป็นคนที่มีความชำนาญงานมากนะครับก็คือคุณสิทธิโชคอุปธรรมนะครับอีกท่านนึงครับก็เป็นพนักงานเป็นนักประชนเพลิงนะครับก็เป็นทีมงานที่มีบทบาทสำคัญเหมือนกันในการที่จะคอยป้องกันแล้วก็แก้ไขในสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาในเขตเทศบาลนครภูเก็ตหรือบางครั้งบางคราวครับไปเป็นเขาเรียกกำลังสนับสนุนช่วยเหลือในองค์กรอื่นในพื้นที่อื่นเมื่อกรณีที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นอกเขตเทศบาลเขตเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เขตพื้นที่ของตำบลรัศดาที่ซุปเปอร์ชิปครั้งนะครับหลายเดือนมาแล้วกับทีมนี้ก็ไปช่วยนะครับโดยเฉพาะคุณสุนันท์บุญนาคนะครับพร้อมโดยทีมงานก็ได้ไปช่วยเหมือนกันนะครับจริงๆวันนี้มากันหลายท่านครับบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะพูดคุยกันอยู่กันหลบหนอกบางได้บางก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็ไปกำลังไปประชุมวางแผนกันในเรื่องของที่จะคุยวันนี้นะครับก่อนอื่นสวัสดีทั้งสองท่านก่อนกับทั้งสองท่านนะครับเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ครับคุณสิทธิโชคก็คือในสถานการณ์เดือนนี้พอเข้าเดือนสามเนี่ยตั้งจริงๆแล้วมันตั้งแต่มกรากลางมกรามาแล้วถ้าเอาเป็นเดือนเป็นดาวเดือนก็ตั้งแต่ต้นมกรามาแล้วจนถึงขณะนี้แล้วก็จะยาวต่อไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนาช่วงนี้มันช่วงข้าวภาวะหน้าแรงครับหน้าแรงสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของฟืนไฟในเบื้องต้นนี้ต้องข้อความรู้สักนิดนึงนะครับฟืนไฟเนี่ยในช่วงนี้เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็อยากเรียนท่านครับครับก็ช่วงนี้ก็เข้าฤดูแรงแล้วก็มีอากาศแห้งแรงมาครับก็มักจะมีไฟไหม้อย่างล่าสุดนี้ก็เป็นไฟไหม้ยาไฟไหม้ยาอยู่ที่สามกองตอนนี้ก็พยายามจะดับกันอยู่นั่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงฤดูนี้เนี่ยครับเราก็ควรมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับดูแลในส่วนของตัวฐานเช่นว่าบ้านติดส่วนติดถุงยาอะไรบางไม้เนี่ยประมาณนี้ต้องคอยแลนะครับอาจจะทำแนวกันไฟไว้บ้างเตรียมน้ำเตรียมทาไว้บ้างครับครับไอแนวกันไฟกรณีบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ว่างเปล่านะครับครับแต่คือตัวนี้ในเขตเทศบาลนครเนี่ยก็มันมีบางจุดบ้างพื้นที่ที่ว่ามันมีที่ที่ว่าคือตรงนี้มีบ้านแต่ข้างๆนี่เขามีเจ้าของที่แต่ว่าเขาไม่อยากไม่ยกคนนี้อยากไม่อยากยกคนหรือว่าวายแล้วก็จำใจแหละแต่มันเกิดยาหรอกเลยขึ้นมานี่วิธีการทำทีกันไฟนี่เราจะต้องทำพันธุ์บ้างถ้าผ่านนานพุ่มกว่าควรที่จะประสานงานกับเจ้าของที่ว่าให้เข้ามาดูแลบ้างว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตส่วนที่เขาเป็นเจ้าของเนี้ยแล้วมันลุกลามใหญ่โตไปติดบ้านคนอื่นเนี้ยครับเจ้าของที่มีปัญหาทันทีนะครับเนี้ยคือต้นเรื่องมันมาจากเจ้าของที่ใช่ครับในเบื้องต้นนี้ตามที่คุณสิทธิโชคได้ให้คำแนะนำเป็นเบื้องต้นของเอาง่ายๆเลยก็คือประสานกับทางเจ้าของที่เขาเสียก่อนเขายิ้มมาทักมาทั้งก็หวากันไปใช่ครับแต่ถ้าเกิดประสานไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะต้องไปทางเองเนี่ยมันต้องไงห่างจากบ้านคือให้พงหญ้าเนี่ยห่างจากบ้านประมาณสักกี่เมตรได้ก็น่าประมาณ5เมตรขึ้นไปอ่ะครับ5เมตรขึ้นไปนะครับกระทางกับบ้านล่างนึงบ่ดีเลยครับใช่ต้องไงห่างคือต้องย้ายมีพงหญ้าครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดไม่ทราบตอนนี้เตซ่ากองกำลังเกิดอยู่ใช่ไหมใช่ร่างตัวผีเสื้อในขณะนี้นะเวลานี้ตอนนี้นะครับตอนนี้อ๋อถ้าเกิดมันเกิดมาจริงๆเนี่ยในเบื้องต้นนี้เราจะทำเพื่อไฟไหม้ยานมันดูทิศทางลมนิดนึงครับถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ใต้ลมนี่ก็อันตราย
นะครับมาแน่มาแน่นะครับแต่ถ้าบ้านเราอยู่เหนือลมเนี่ยลมพัดไปทางลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตกบ้านเราอยู่ทิศตะวันออกนี่ยังพอมีเวลายังมีเวลาช่วยตัวเองได้หาวิธีป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าบ้านที่อยู่ใต้ลมนั้นต้องเตรียมตัวแล้วครับพวกน้ำพวกสาเรื่องหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงบ้านเราเองไว้ก่อนชีดไว้นะครับชีดเลี้ยงบ้านไว้ก่อนครับถ้าสมบัติคนว่าไม่เพลือบ้านชาติโยตึงโยมีป้าไฟลุกมากก็ไม่เพลือแต่บ้านชาติเป็นตึกวันนี้ตึกมีโอกาสไฟติดไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเป็นไปได้ครับตึกกับไม้ก็ไปติดเหมือนกันติดเหมือนกันอ๋อจะนำวิธีการคือต้องชีดชีดข้างบ้านไว้ก่อนชีดให้มันเปียกไว้ก่อนหมดนั้นนะครับครับเป็นการคูลลิ่งคือล่อเลี้ยงไว้ล่อเลี้ยงไว้ครับครับทีนี้ในจากบทเรียนจากประสบการณ์ที่คุณสิทธิโชคเนี่ยได้ผ่านมาเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ในภูเก็ตเนี่ยครั้งไหนที่คุณสิทธิโชคว่ามันไม่น่าเกิดแต่ดันมันมาเกิดขึ้นได้เห็นไหมเหลืองไม่น่าจะเกิดเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะความประมาทหรืออะไรแบบนี้มันมีเหตุการณ์ใดบางมาก็มีหลายกรณีนะครับครับก็อย่างทางซูเปอร์ชิปประมาณนี้ครับครับทางที่ว่ามีพนักงานแล้วก็อยู่กันเยอะนะครับเป็นหูเป็นตากันได้แต่ว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็เอาไม่ทันนะครับกลายเป็นเพลิงไหม้หลายย่อยไปได้เป็นเพราะไม่มีความรู้ไหมส่วนหนึ่งครับมีส่วนด้วยไม่เรื่องว่าพนักงานนี่ไม่มีความรู้เรื่องของการเขาเรียกบรรเทาสาธารณภัยเลยแล้วพอถึงก็ต่างคนกันต่างเอาตัวรอดกันวิ่งกันได้ป่ะเนี้ยคือต้องอธิบายว่าไฟไหม้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีก็กลายเป็นเพลิงไหม้รายใหญ่ได้ครับบางคนคิดว่าลั่ง5นาทีไปแล้วถึงจะเป็นเพลิงไหม้รายใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่ครับแค่3นาทีถ้าคุณมีเชื้อเพลิงที่พร้อมอยู่แล้วเนี่ยฮะมันกลายเป็นเพลิงไหม้รายใหญ่แล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นพันองศาครับครับหมายถึงว่าจุดเริ่มตอนของเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับจากจุดแรกๆเมื่อเริ่มขึ้นมาจุดแรกครับแต่ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ทันนี้ในเพียงเวลา3นาทีนี้3นาทีมันจะพัฒนามาเป็นเพลิงไหม้กันนั้นได้ครับได้เลยครับจะมีเคยมีการทดลองที่ประเทศสวีเดนครับอุณหภูมิก็ประมาณ18องศาจุดถูกเทียนจุดเทียนไว้ที่ข้างโซฟาก็ประมาณ8นาทีอุณหภูมิในห้องก็ประมาณ800ครับครับคนนี้คนธรรมดาเขาไม่ได้เลยนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับอย่างนี้ครับครับนี่คือปัญหาคุณสุนันท์นะครับครับดูบ้างได้ตั้งแต่มารวมงานตอนนี้อยู่กับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลมากี่ปีแล้วครับเดี๋ยวทำงานมา16ปีแล้วครับ16ปีนะครับผมได้ไปประชนเพลิงขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางปัจจุบันก็ทุกอย่างครับผ่านมาทุกอย่างเลยผ่านมาเกือบหมดทุกอย่างเพราะเนื่องเราประสบการณ์เราก็ยังมีเราก็มีอยู่เราฝึกซ่อนฝึกอยู่กันทุกซุกทุกซุกเราจะมีการฝึกกันอยู่แล้ววันช่วงนี้มีการตบทวนเลยใช่ครับฝึกแบบไอ้เกิดความจำเป็นการวิ่งแผ่นฝึกการใช้หัวชีตฝึกการก้าวไปทำงานข้างในครับครับเราจะฝึกกันอยู่ตลอดครับก็บอกว่าเวลาเราเข้าไปจนเพลิงเนี่ยมันจริงไม่จริงกับแม้ถึงว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยไอ้ฟันที่มันนู่นเข้ามาเรามากๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันดันเข้าไปได้ไม่มาวิธีการนี่จะแก้ปัญหานี่คือนี่อยากจะข้อเป็นบทเรียนให้กับคนที่ข้อนี้เดี๋ยวเกิดเพลิงไหม้บางทีเราเห็นมันไม่น่าตายแต่มาตายได้ปะเนี่ยข้อนี้ว่านี่ไม่ได้ได้ปะเนี่ยวิธีการพอถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตุ้มปั๊บคนที่อยู่ในบ้านอันดับแรกจะต้องช่วยตัวเองก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงนะแต่ก่อนช่วยตัวเองเนี่ยฉันว่าจะต้องผ่านฟันไฟผ่านความร้อนเนี่ยต้องทำหรือบางวิธีการไหนที่จะเซฟชีวิตได้ได้ปะเนี่ยครับก็ก่อนที่จะมาถึงขั้นนั้นพ่อหมอว่าคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ว่าออกไปนอกบ้านหรือว่าไปใช้อาคารสถานที่สาธารณะที่มีคนอยู่เยอะๆครับนะ เวลาไฟไหม้เนี่ยครับมันจะขายก๊าซพิษออกมาก๊าซพิษออกมาในก๊าซพิษก็จะมีควันพิษอยู่ประมาณ10ชนิดนะครับแก๊ส2ชนิดคือไซยาไซยาไนด์ตัวเดียวก็ทำให้เสียชีวิตได้เลยยังไม่รวมอีก9ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ก็สูดดมกับแก๊สพิษตัวนี้เข้าไปสูดดมกันไปเพียง2ครั้งก็เสียชีวิตช่วยไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเบื้องต้นจะนวดผ้าจัดหน้าติดตัวเสื้อผ้าก็ปิดจมูกออกมาได้แล้วแต่เขาว่าแต่เขาว่าเอาบ้านเราเอาผ้าผวยนะผ้าห่มมันนะเอาผ้าผวยเนี่ยจุกน้ำพอคือตอนนี้บ้านในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่จะมีบ้านที่มีห้องน้ำในตัวพร้อมใช่ทีนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดเอ๊ะปนันปั๊บเนี่ยไอ้เอาผ้าผวยหรือว่าผ้าคนนู้ผ้าตอลาบผ้าคนนู้ไปพื้นใหญ่ๆเนี่ยเอาไปชุบน้ำให้เปียกแล้วเอามาปิดมุกเราวิ่งส่วนออกมาปนีปนันได้ไหมได้เหมือนกันอะไรก็ได้เอาไปชุบน้ำแล้วก็มาปิดที่จมูกที่สำคัญได้ดีผมว่าตักน้ำล้างตัวเองล้างตัวเองให้เปียกนะครับผมพาเปียกเสื้อผ้าเปียกหมดเราวิ่งสามารถจะวิ่งผ่านไปฟันไปได้เปลวไฟเข้าไปได้โดยที่เสื้อผ้าไม่ติดไฟนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเหมือนกันเวลาเข้าไปในอาคารไปจนเพลิงทุกคนก็ต้องฉีดสเปรย์ตัวเองนะครับสเปรย์ตัวเองเปียกไว้หมดเลยนะครับซึ่งจะอยู่ในกองไฟได้นานนะครับอ๋อแต่ว่าก่อนนี่ว่าเคยได้เรื่องมานี่มันก้อนคุณสุนันคุณทุติโชคลาทีมาทุกๆคนแต่ก็ไปกันเนี่ยมาถึงว่าเนี่ยลาชุดก็คือเนี่ยที่ตรงนี้ที่ราดีเต้งนี่นะที่พอไปถึงปั๊บได้บอกว่าเราเห็นเนี่ยเราเอ้ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ทำไรที่แต่ว่าเปียกแล้วเพราะแสดงว่าต้องเซฟตัวเองก่อนต้องที่ตัวเองก่อนใช่ครับน้ำนี่เป็นคุณสมบัติมหัศจรรย์ดูดความร้อนออกมาก็ได้ดูดความเย็นออกมาก็ได้นะครับไอ้เราวิ่งผ้าไม่ได้เลยครับครับผมเอาแต่ถึงเราไม่อยากพูดถึงกับว่าปลอดภัยเราเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็คือเจ็บไม่มากเลยครับเป็นปัญหานะครับแล้วกรณีปัญเนี่ยกรณีคุณสุนันกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณสุนันได้รับหมวกไม้ให้ไปช่วยเฮดเนี่ยเราในฐานะเป็นนักประชดเพลิงครับเราประเมินได้ไหมว่าเฮดขณะนี้เนี่ยเหตุไฟไหม้ขณะนี้เราจะต้องใช้กำลังสักเท่าไรถึงจะสยบเพลิงได้ถ้าเราไปถึงจุดที่มันเกิดเหตุนะครับเราจะมองเห็นรอบด้านมดหวาเหตุมันเป็นยังไงบ้างสมมติว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้ด้านคางมีอะไรบ้างเราจะเห็นได้หมดการประเมินอ่ะเราสามารถประเมินได้แต่พอไปถึงหน้างานปั๊บอุปกรณ์เรามีพบรถเรามีพบน้ำเรามีน้ำในรถเรามีที่อยู่ทุกคันอยู่แล้วการประเมินเข้าไปในงานเราต้องวางแผนก่อนเราต้องเลี้ยงห้องเรามาวางแผนก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงข่าวเลยข่าวเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมองว่าจุดนี้นะข่าวไปซ้ายจุดนี้เข้าไปขวาที่เลือกเรามีรถบันไดเราขึ้นรถบันไดเรากระเช้าเราชิดน้ำลงมาทุกอย่างเราควบคุมได้หมดครับคุณสิทธิโชคครับในฐานะที่เป็นครูฝึกนี่นะทีมงานนักดับเพลิงนักประชนเพลิงทั้งหมดเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญงานเหมือนกันหมดไหมหรือว่ามันจะมีบางคนจะต้องชำนาญเรื่องนี้เมื่อก่อนเนี่ยในภาพตัวเองตอนนี้เราเนี่ยอันนี้ท่านต้นบางกอกซอยปูตอแน่นอนแต่จะไม่พิษนะอันนี้ถือว่าสยบเพลิงได้เร็วได้เร็วแล้วการนี้เราจะมีคนแต่ว่าเราจะมอบไม้ผ่านหน้าที่ว่าเมื่อเด็กคุณสุนันบอกว่าคนนี้จะต้องไปทางนี้คนนี้ไปทางนี้อันนั้นคือความชำนาญแตกต่างกันหรือไม่หรือว่าทุกคนมีความชำนาญเหมือนกันโดยพื้นฐานแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี่จะได้รับความรู้เท่าๆกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะฝึกอยู่เป็นประจำแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะต้องไปฝึกตามสถาบันการฝึกอบรมการดับเพลิงชั้นสูงในประเทศเนี่ยมาความรู้ก็จะพอๆกันแต่ว่าบางคนก็มีความชำนาญแตกต่างกันนะครับเช่นว่าบางคนก็มีความถนัดในเรื่องของการใช้ขวดอากาศมีความถนัดในการขึ้นที่สูงนะครับไอ้ตรงนี้เราก็มีการมอบหน้าที่ให้ทำงานโดยพิเศษออกไปครับครับทีนี้ในการบริหารจัดการการเข้าไปดับเพลิงการเข้าไปสยบเพลิงเราจะมีกระบวนการในการสร้างการเนี่ยกี่คนหรือว่ามีคนเดียวแล้วก็จะต้องมีการส่งถอดคำสั่งกันในประเด็นคือในการดับเพลิงนะครับมันจะต้องทำจริงๆแล้วต้องทำงานเป็นระบบนะครับมีคนสั่งการเพียงคนเดียวนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เมื่อสั่งการไปแล้วก็จะแจกจ่ายงานไปให้จุดหัวหน้าทีมแต่ละจุดจะเข้าไปทำอะไรเข้าไปดับไฟเข้าไปคนห้านะครับตัวนี้แยกชัดเจนครับก็อันนี้ถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยนั่งคุณสุนันไปช่วยเปิงไม้คุณสุติโชคเอาทีมมาทั้งหมดไปช่วยพอไปถึงปั๊บในชาวบ้านก็ยังที่ช่วยด้วยแต่ก็ไม่มีความรู้เนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นอุปสรรคไหมตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคแน่นอนครับว่าเข้าใจว่าเจตนาของชาวบ้านคืออยากจะมาช่วยแต่ว่าเวลาทํางานบางทีความว่างดีของฐานที่มันจะมาช่วยเนี่ยครับกลายเป็นว่าเออมากีดกว้างมาทําให้การทํางานล้าช้าไม่เต็มทีแต่ที่สําคัญก็คืองานนี้มันเป็นงานอันตรายนะครับผิดพลาดนิดเดียวไม่ได้นะครับไม่ถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฐานมีความประสงค์ที่เข้ามาช่วยก็ช่วยอาจจะให้ข้อมูลข่าวสารด้านนอกว่าเออมีคนติดอยู่ข้างในมีทั้งแก๊สมีเก็บอะไรไว้น่าจะเป็นปัญหาแบบว่าหมาว่าอย่าไปเข้าไปข้างในครับอย่าเข้าไปข้างในเข้าไปในมันเข
ครับเพราะมันเคยเกิดก่อนนี้วันนี้ไม่รู้คุณชุนันเคยเจอมานะแล้วพอเรากำลังทิ้งๆนะชาวบ้านว่าตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้มีครับเยอะเยอะมากเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยอยากจะมาช่วยเรานะตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครอปพ.ร.อยู่ให้มาสมัครกับเราแล้วเราจะสอนวิธีการเข้าไปช่วยดับไฟทำวิธีที่ถูกต้องเป็นยังไงก็มาเข้าช่วยพวกเราตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ใช่ไหมครับครับรับอยู่จำนวนเท่าไรครับตอนนี้ยัง100คนครับครับถ้ามากกว่านี้ก็ได้ครับจนถึงมีนานี้ตอนนี้รับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงเดือนมีนานี้ปฏิทินอะไรวันสุดท้ายครับรับสมัครปิดรับสมัครเราจะปิดรับสมัครก็สิ้นเดือนนี้ประมาณนี้ครับก่อนที่จะครับสิ้นเดือนกุมภาสิ้นเดือนกุมภาปิดรับสมัครแล้วครับถ้าใครสนใจจะช่วยเรื่องงานเนี้ยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราก็สามารถที่จะมาสมัครได้สมัครติดรับเรื่องเลยใช่ไหมได้ครับยินดีครับครับนี่กรณีปัจจุบันเป็นระหว่างฝึกซ้อมหรือว่าปฏิบัติจริงอันนี้เป็นการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับนะก็เราเวลาฝึกนี่เราใช้น้ำมันเป็นพันลิตรนะครับใช้แก๊สเป็นตันนะครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะท่วมจุดเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอปพรนี่เดี๋ยวอปพรใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ถ้าใครสมัครตอนนี้ก็จะได้ฝึกแบบนี้นะครับผมนุกนะผู้สมาชิกสองทิศนุกุลข้าซอต่อข้าวใช่ไหมครับคุณใช่ครับนุกซอต่อข้าวจะไปสมัครด้วยนะครับได้ๆซึ่งทีนี้ก็น้ำมันพันลิตรเราเอามา มาใช้ในการฝึกด้านใดในการฝึกข้าพยนต์เพิงในกรณีที่เกิดเพิงไหม้รุนแรงครับนะครับเพิงไหม้รุนแรงฝึกให้เจ้าหน้าที่รู้จักการทำงานกันเป็นทีมนะครับทีมเวิร์กทีมซ้ายทีมขวาแล้วก็มีลีดเดอร์การบัญชาการหน้าที่เกิดเหตุก็คือระบบ ICS Commander System นะครับไม่ต้องเอาน้ำมันนั้นนี่มาใส่ทั้งน้ำมันเลยไม่ใช่ครับน้ำมันนี่เราเขาจะฉีดไปตามท่อชีดไปตามท่อขึ้นเป็นโครงสร้างอาคารแล้วก็ชีดให้มันไล่ลงมาวันนี้ไล่ลงมาระเกะระกะไปหมดไม่รู้ทิศทางที่แน่นอนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแขกเข้าไปใกล้ๆเข้าไปสัมผัสกับความร้อนเข้าไปสัมผัสกับไฟแล้วก็ปิดวาล์วครับเพราะเคสแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็รถน้ำมันปิดความหรือคลังน้ำมันไฟไหม้ประมาณนี้ครับผมเมื่อถึงน้ำมันแล้วมันก็เรื่องของแก๊สตอนนี้แก๊สเนี่ยมันจะมีชาวบ้านก็ชายกันอยู่ทั่วครับชาวบ้านชาวอยู่ทั่วเราก็กรณีที่ว่าถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านกลับมาจากงานครับตอนนี้บางคนทํางานพอชาวถึงออกจากบ้านบางที่ลืมปิดแก๊สไว้หรือว่าบางเอิ้นมันมีนู่นเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวได้ไปถึงไปผาอ้วกแก๊สแบบแก๊สมันเกิดไส้แก๊สมันรั่วกลับจากงานตอนเย็นนี้เข้าไปในบ้านปั๊บมิ่นแก๊สคุมทางบ้านครับขั้นตอนแรกเพื่อความปลอดภัยจะต้องทําหรือสำหรับการทำงานเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเมื่อฐานเข้าไปในบ้านที่ว่าแก๊สรั่วนะครับก็คือคนนอกที่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวก็ให้อยู่หน้าบ้านรอไว้ก่อนคนที่ว่ารู้เรื่องแก๊สว่ารู้ว่าทั้งแก๊สอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าไปปิดวาล์วก่อนนะครับแต่ระหว่างที่เดินไปเนี่ยบางทีว่าไอ้กินแก๊สเนี่ยมันเป็นแก๊สพิษเหมือนกันเวลาสูดดมเข้าไปในสมองเนี่ยมันเป็นแก๊สที่ออกซิเจนในสมองเนี่ยทำให้สลบได้เหมือนกันช็อกมาเพราะฉะนั้นห้าพาปิดจมูกปิดปากจมูกนิดนึงนะครับเดินไปล่างบ้านแล้วก็ทั้งแก๊สอยู่ในเราก็รู้อยู่แล้วนะครับปิดวาล์วแก๊สให้เรียบร้อยเปิดประตูก็ระบายอากาศออกไปแก๊สนั้นนี่นายไงนี่นะครับครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการห้ามด้วยไหมว่าอย่าไปเปิดสวิตช์ไฟถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเรากลับจากงานเข้าไปในบ้านเกิดมีกลิ่นแก๊สแรงขึ้นมานี้ในครัวกลิ่นแก๊สมันโชยมาจากในครัวนี้อันดับแรกคือสวิตช์ไฟทุกชนิดในบ้านอย่าเปิดเป็นอันขาดครับที่เปิดแล้วก็อย่าปิดที่เปิดแล้วก็มันเปิดไปครับที่ปิดแล้วก็อย่าเปิดโอ้มันจะเกิดการสัมผัสได้ครับเวลาหน้าสัมผัสของสวิตช์ไฟมันมีประกายไฟได้มีประกายไฟแก๊สนี่จะน่ากว่าการคือเวลารั่วแล้วจะอยู่บนพื้นครับเวลาเราเดินเข้าไปในบ้านถ้าเราได้กินแก๊สแสดงว่าแก๊สมันรั่วขึ้นมาเมื่อน้ำ มันจะเต็มระดับนี้นะครับแสดงว่าแก๊สเยอะแล้วมันอาจจะเกิดการระเบิดของไอแก๊สได้บางคนว่าทั้งแก๊สระเบิดจริงๆไม่ใช่ครับเป็นการระเบิดของไอแก๊สไอแก๊สที่มันออกมาแล้วนะครับผมสรุปก็คือ1อย่าตกใจต้องมีสติครับ2ก็5พาครับฉุบน้ำไม่ฉุบกระปิดมูกเที่ยครับเดินเข้าไปในบ้านเสร็จแล้วคนที่เป็นเจ้าของบ้านดูเฉพาะแม่บ้านแม่ครัวนี่อย่ากลัวครับเข้าไปปิดหัวหัวว่าววาวแก๊สได้แล้วก็3 4ก็คืออย่าเปิดสวิตช์ไฟหรือถ้ามันมีไฟเปิดอยู่ในบ้านอย่าปิดสวิตช์ไฟครับแล้วก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างระบายอากาศออกไปให้มันเจือจางบรรยากาศอากาศมากกว่าเชื้อเพลิงไฟก็ไม่ติดครับนั่นคือวิธีการง่ายๆครับอันนี้พอบางคนบอกลืมอุ่นแก๊สไว้ครับ
คุณแกงว่าตุ้งควันคุ้นเลยครับเคยมีไหมครับเคยมีคนแกงประจำควันครับบ้านผักตะเพิงเองก็ยังโดนจริงๆครับครับบ้านผักตะเพิงเองนะครับก็ควันอาจจะเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านถ้าปัญหาการเราต้องอย่าตกใจใช่ไหมครับคือต้องไปปิดวาล์วแก๊สเสียเยอะมากแต่เดือนนึงก็เจอ 2-3 เคสเหมือนกันเดือนนึงนะแบบนี้ครับในจำนวนปริมาณของในฐานะที่เป็นหนักดับเพลิงเนี่ยหนักประชนเพลิงเนี่ยเดือนนึง2รายเนี่ยถือว่ามากมั้ยถือว่ามากนะครับเพราะว่าเวลาแก๊สออกมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่รู้เจอบ้านหลังในแก๊สอยู่ในใช่มั้ยครับข่าวไปบ้านล็อกหมดโอ้นานอันตรายนะพอข้างนอกเพื่อไข่เกิดสุกหมุนยากขึ้นมาข้างหน้าเราอยู่ข้างในครับนั่นเนี่ยอันตรายยุ่นถ่ายทุกยานะเปรี้ยมันระเบิดขึ้นมาได้ซึ่งระหว่างน้ำมันกับแก๊สถ้าเกิดว่าข้างบ้านก็มีรถอันนี้เรื่องแก๊สจบแล้วนะครับท่านผู้ชมคงจะรู้นะถ้าเป็นกรณีน้ำมันนี่ครับก็เกิดว่ามีรถจอดข้างบ้านหรือจอดหน้าบ้านน้ำมันมันรั่วแล้วเกิดมีไฟติดขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนเบื้องต้นในก่อนที่หนักดับเพลิงจะมาถึงเนี่ยในเบื้องต้นเดี๋ยวเผื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการกระจายหรือว่าลุกเป็นหมากว่านั้นเมื่อแต่ว่าคุณสิทธิโชคบอกว่า3นาทีมันกลายเป็นเพลิงใหญ่เนี่ยทำหรือกรณีที่เกิดน้ำมันรั่วไหลออกจากรถนั่นนะครับมันเป็นไอเชื้อเพลิงที่ว่าไวไฟได้ง่ายมันรั่วแล้วติดไฟหรือยังถ้าไม่ยังไม่ติดไฟก็ต้องเกินยายพยายามที่เกินยายออกไปได้ก็เกินยายออกไปหรือ500รั่วปิดรอยรั่วให้ได้แต่ถ้ามันขึ้นเป็นเปลวไฟแล้วนั่นนะเป็นเหลืองใหญ่แล้วนะครับมันจะเอายากแล้วก็น่าจะใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้นถ้ามีเครื่องดับเพลิงขั้นตอนก็ใช้เครื่องดับเพลิงทั้งที่ธรรมดานี่นะทั้งแดงธรรมดาดับได้ครับน้ำมันนี่แปลกย่างก็คือดับแล้วดับเลยนะครับถ้ามันติดขึ้นมาแล้วถ้าเราชิดดับแล้วมันก็ดับเลยไม่มันจะไม่เลือดเถาท่านมันติดมาติดเสื้อผ้าพวกนี้ใช่ไหมถ้ามีรถมันติดแล้วแต่นี่ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยครับด้านดับแล้วก็ดับเลยบางคนก็ว่าให้ไปเอาขาดกันแล้วไปเอาไม้ที่ว่ามาแต่มันมีใบซอดๆไปนะเอามาทุบอันนี้ทุบตองมาอันนั้นใช้ได้ดีกว่านี้ที่ว่าไฟไหม้ยาอะไรประมาณนั้นใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟที่เกิดจากพวกน้ำมันอะไรเนี่ยของจัดยากนิดนึงครับครับแม่วันนี้ได้สาระน่ารู้กันมากมายเรื่องกองไฟเดี๋ยวบางๆจะเชิญมาด้วยนะครับนะเห็นไหมตอนแรกคุณสิทธิโชคกับคุณสุนันท์บอกว่าไม่รู้อีพุดเลยปกติที่มันนี่ได้เอาซ่อมเหลืองสำคัญกับชีวิตของคนคือเหลืองแก๊สกับเหลืองน้ำมันแล้วเหลืองกับเหลืองไฟที่เกิดขึ้นวิธีการเบื้องต้นตอนนี้ได้ได้ฐานผมเชื่อว่าถ้าติดตามชมรายการรู้แล้วแต่ถ้าไม่รู้นะครับต้องการจะให้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเพื่ออบรมนายถ้าเป็นฐานเป็นบริษัทหรือทางร้านอะไรแบบนี้นะยินดีครับยินดีใช่ไหมครับยินดีครับยินดีครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่านต้องใช้ว่าน่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ควันมันขึ้นเป็นปกตินี่ไอ้โทรไปได้ที1999นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดต้องใช้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเป็นควันขึ้นมากลุ่มใหญ่แบบนี้หรือว่าไฟไหม้ยาท่านไม่ใบใจว่ากลัวมันดีลามไปเป็นเพลิงใหญ่โทรไปได้ทันทีที่199ใช่ไหมครับใช่ครับ199นะครับนี่ตลอด24 ชั่วโมงครับผมครับโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่ได้ให้โอกาสมานั่งคุยกันทั้งคุณสิทธิโชคอุปธรรมแล้วก็คุณสุนันท์บุญนักนะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆก็ด้วยหลายๆคนอยู่ข้างล่างอยู่เบื้องล่างไม่ได้มาเพื่อโชคก็ไม่เป็นไรการในงานในนามของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับไฟมาข้าดับไฟมาข้าดับอิงมาข้าดับอิงมาข้าดับให้มารู้ที่ว่าคนกับไฟใครดีแก่งว่าเอามากันไปวันนี้ก็ถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมกันเป็นตอนนี้ก่อนยังมีมากมายที่จะต้องคุยกันท่านสามารถสอบถามได้นะครับติดต่อดับเพลิงหรือติดต่อเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้วันนี้เราทั้ง3คนลาเป็นตอนนี้ครับสวัสดีครับ